ในตอนสิ่งแรกที่ต้องรู้ก่อนจะรักเป็นหัวข้อที่ขยายจากครั้งที่แล้วที่ฟิล์มมาแล้วกันเพื่อให้เข้ากับเดือนแห่งความรักเนาะจริงๆเรารักกันได้ทุกเดือนใช่ไหมเรารักครอบครัวเรารักงานของเราเรารักเพื่อนของเราเรารักเจ้านายเรารักคู่ชีวิตของเราหรือแม้กระทั่งคนที่เราหวังดีปรารถนาดีผ่านเข้ามาในชีวิตหรือความเมตตาต่อกันเรารักกันอยู่แล้วทุกๆเดือนเนาะแต่เนื่องจากหัวข้อวันนี้พอบอกเป็นเทรนเนอร์ด้านความสัมพันธ์อาจารย์บอกมาเลยหัวข้อเดือนแห่งความรักจัดไปครับเนาะเลิฟเดียรี่ความรักออกแบบได้ครับผมความรักออกแบบได้ในสิ่งแรกที่ต้องรู้ก่อนจะรักเป็นทักษะที่ทุกคนคือสัญญาเลยว่าฟังจบแล้วเอาไปปรับใช้ได้ทันทีเอาไปสอนเยาวชนลูกหลานวัยรุ่นคนในบ้านฟิล์มเขียนหัวข้อพาดไว้เปิดมุมมองความรักใหม่ๆนะฮะที่ใช้ได้ตั้งแต่รักวัยใสรักวัยใสยังไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังไปจนถึงการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวนะฮะเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าทุกๆความสัมพันธ์เนี่ยมันเริ่มต้นที่ตัวเราเองครั้งที่แล้วหลายๆท่านได้ฟังไปแล้วเริ่มต้นที่ตัวเราเริ่มต้นที่มุมมองของเราแล้วก็เอาไปปรับใช้3หลักการ3เคล็ดลับวันนี้ที่อยู่ในหัวข้อใหญ่ต่างประเทศสอนให้กับเด็กและเยาวชนตั้งแต่13ปี14ปี15ปีแล้วเกิดงานวิจัยว่าทำให้เด็กเหล่านั้นเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นในการเปิดความสัมพันธ์ลดค่าเฉลี่ยหรือสถิติตัวเลขด้านความซึมเศร้านะฮะความมั่นใจความซึมเศร้าหายไปความซึมเศร้าหายไปมั่นใจมากขึ้นมีรูปแบบการออกเดทที่แตกต่างเพราะว่ารู้ว่าตัวเองรู้ว่าตัวเองจะเข้าไปในความสัมพันธ์อย่างไรวันนี้มาฟังกันอย่างละเอียดแน่นอนนะฮะอย่างละเอียดแน่นอนเลยนะฮะความสัมพันธ์เริ่มต้นที่ตัวเราสิ่งสำคัญที่สุดมันเปลี่ยนแปลงได้ที่ตัวเราคนเดียวเพราะทุกความสัมพันธ์ใครบอกว่ามีคนสองคนเราเป็นหนึ่งในนั้นไหมเราเป็นหนึ่งในนั้นเราส่งผลต่อกันและกันอยู่ตลอดเวลาเนาะวันนี้ฟิล์มก็เนื้อหาเนื่องจาก1ชั่วโมง45นาทีมีมาให้เยอะมากนะคะ2หน้ากระดาษเลยทุกคนนะคะสัญญาว่าวันนี้คุณค่าล้นจอแน่นอนใครที่เข้ามาแล้วนะคะใครที่เข้ามาแล้วขอให้มีความตั้งใจเนาะขอให้มีความตั้งใจเพราะความสัมพันธ์อยู่ในทุกๆด้านของชีวิตเวลาที่คุณติดต่อประสานงานธุรกิจคุณใช้ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเช่นกันเนาะเวลาที่คุณอยู่ที่บ้านคุณเล่นบทบาทคุณพ่อคุณเล่นบทบาทคุณแม่คุณใช้ความสัมพันธ์ที่เติมเต็มช่องว่างระหว่างวัยอย่างไรถึงแม้จะเป็นลูกเราถึงแม้จะเป็นหลานเราก็ตามหรือใครที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านพยายามทำทุกวิถีทางทำงานด้วยความมุ่งมั่นแต่ก็รู้สึกเหมือนจะไม่เข้าใจกันนี่ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์วันนี้คีย์คืออะไร1ชั่วโมง45นาทีจะให้หมดเปลือกเลยอันที่จริงอยากจะให้มีคนช่วยสัมภาษณ์ด้วยนะครับจะได้มีคนช่วยคุยนิดนึงนะคะจะปล่อยยังไงคนเดียวนะครับอาจารย์ได้ค่ะได้ค่ะอยู่ร่วมด้วยค่ะอยู่ร่วมด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงเอางี้ดีกว่าถ้าฟิล์มถามคำถามอะไรเคยไม่เคยมีคำถามอะไรไหมขอให้ทุกคนพิมพ์เข้ามานะฮะพิมพ์เข้ามาในเนี่ยบ็อกซ์แชทใน Zoom นี้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้นะฮะพร้อมมากมือถือตั้งตรงนี้ดู Facebook ไปด้วยใครอยู่หน้า Facebook ฟิล์มจะดูข้อความด้วยนะฮะคือตัวชวนคุยเต็มที่อยู่งั้นเถอะคุณคุยเต็มที่นะฮะนะความตั้งใจของคุณวันนี้ขอตั้งตรงนี้ก่อนเลยคืออะไรที่เข้ามาฟังโอเคเห็นหัวข้อแล้วเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ฟิล์มเคยบอกไปแล้วฟิล์มถ้าคนที่ติดตามตอนที่แล้วฟิล์มไม่ได้พูดถึงความรักมุ้งมิ้งวัยรุ่นป๊อปปี้เลิฟนะครับฟิล์มพูดถึงความสัมพันธ์ระยะยาวความสัมพันธ์เป็นเรื่องของคู่ชีวิตเรื่องของการพัฒนากำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อประสบความสำเร็จในด้านอื่นๆของชีวิตบอกแล้วเวลาความรักดีเนี่ยหรือในครอบครัวดีเนี่ยมันจะเหมือนเป็น 20% บุบใสๆไม่มีอะไรราบลื่นดีแต่เวลามันมีประเด็นสักนิดนึงเนี่ยเหมือนเป็น 80% ของอารมณ์เราเลยเพราะมันเป็นเรื่องที่เราต้องปรับไปแก้ไขอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจโดยเฉพาะคนที่เราแคร์หรือคิดว่าคนคนนี้จะเข้าใจเรามากที่สุดแต่มันเกิดมีประเด็นขึ้นมา
และส่งผลต่ออารมณ์และคุณก็รู้ดีในสังคมการพัฒนาตัวเองของเราอารมณ์ส่งผลต่อทุกด้านของชีวิตโดยเฉพาะอย่างแรกอารมณ์ส่งผลต่อการสื่อสารก่อนเลยและในชีวิตนี้เราใช้การสื่อสารเป็นหลักในการสร้างความสำเร็จในการเชื่อมต่อเชื่อมโยงประสานงานหรือแม้กระทั่งบริการลูกค้าฉะนั้นความตั้งใจตอนนี้อยากให้ทุกคนตั้งใจก่อนเลยคุณตั้งใจอะไรบ้างฟิล์มมีตัวเลือกให้ประดับความรู้เฉยๆโอ้เห็นหัวข้อดีเข้ามาฟังเนาะนะสองคิดตามตั้งใจจะคิดตามตั้งใจจะดูซิมันมีมุมมองใหม่อะไรหรือตั้งใจจะเอาไปลงมือทำไม่มีครูโค้ชผู้สอนคนไหนฟิตเป๊ะสำหรับทุกๆคนในโลกฟิล์มเคยพูดอย่างนี้กับลูกเพจฟิล์มเองโดยตรงแต่ทุกๆเนื้อความทุกๆข้อความจะมีประโยชน์ดีๆซ่อนอยู่คุณคัดเลือกด้วยตัวคุณเองวันนี้คุณจะเป็นคนที่รับผิดชอบคุณค่าของการฟังหรือ1ชั่วโมง45นาทีหลังจากนี้ไปเพราะเรื่องความสัมพันธ์นั้นสำคัญคุณถึงกดเข้ามาละตั้งแต่แรกนะฮะนะฮะถูกไหมฮะต่อมาอยากให้เปิดใจให้หัวโล่งๆไว้หัวโล่งๆไว้คืออะไรเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องเล็กน้อยแบบไม่รู้สึกตัวมากๆ unconscious มากๆว่าเรามีประเด็นกันกับคนที่เรารักญาติพี่น้องคนที่สำคัญกับเราละกันลูกน้องเจ้านายที่งอนเจ้านายนิดเองไม่น่าต้องงอนนะฮะนะฮะมีอารมณ์เพราะเรารักเราเคารพเราต้องการความสนใจเปิดใจเปิดหัวให้โล่งๆไว้เรื่องบางเรื่องคุณจะเคยได้ยินมาแล้วแต่ลองฟังอีกครั้งว่าเคยได้ยินแล้วแต่ตอนเจอเรื่องเนี่ยมีประเด็นหรือแม้กระทั่งอยากพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีกว่าเดิมหรือแม้กระทั่งตอนนี้ความสัมพันธ์ดีจังเลยเราทำยังไงนะมันถึงดีขนาดนี้คุณลองดูว่าคุณเคยฟังมาแล้วมันใช้ได้ไหมแล้วบางเรื่องคุณอาจจะไม่เคยฟังอาจจะเป็นเรื่องใหม่อาจจะเป็นเรื่องการต้องรับผิดชอบมากๆมันคืออะไรแล้วจะทำให้คุณกลับเข้ามาคุมเกมแห่งความรักได้กู้คืนความสัมพันธ์ที่คุณหวงแหนไปได้ทำให้ทุกคนยังอยู่รวมกันและดูแลกันและกันไปได้ตลอดไปนะฮะต่อมาเลยใครที่เป็นนักเรียนกระดาษปากกามาเตรียมไว้ได้นะวันนี้มีสอดไส้ใน3ขั้นตอนใหญ่ๆแล้วแต่ละอันมีโปรเซสให้ทำด้วยนะมันเหมือนเป็นแบบมินิคอร์สได้เลยสำหรับ1ชั่วโมง45นาทีนี้นะฮะจดเพื่อการเรียนรู้เรียนรู้ด้วยกล้ามเนื้อมัดเล็กคุณจดคุณใช้มือจดจดจดคุณคิดตามโอ้อันนี้ get note ไว้ใช้มือมันจะเข้าไปเราใช้ brain size เราช่วยตัวเองเราพัฒนาเราเอาคุณค่านี้เข้าสู่ตัวเราทุกวิถีทางจดนะฮะความตั้งใจคือจดนะฮะนะต่อมาเลยอีกอย่างนึงก่อนที่เราจะไปกันต่อใน future page แชร์หรือยังนะฮะทุกคนตอนนี้ถ้าเกิดอยู่ในคอมพิวเตอร์เข้าไปในนี่เลยเข้าไปใน Facebook เลยฮะกดแชร์ไลฟ์นี้ไปที่หน้าวอลของตัวเองกดแชร์ไปแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจ WLDC ไว้ด้วยนะฮะจะมีหัวข้อคอนเทนต์ดีๆทุกสัปดาห์ใน Saturday Talk แล้วก็เราจะรู้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อสังคม CSR มากมายตรงไหนที่คุณจะเข้ามาร่วมกันแบ่งปันเพื่อสังคมได้เราจะได้ไปกันต่อเนาะวันนี้นะฮะวันนี้ทำไมฟิล์มถึงมาพูดเรื่องนี้ฟิล์มทำเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์มาตอนนี้ร่วมๆเข้าปีที่5นะฮะเข้าปีที่5แล้วฟิล์มมีผู้ติดตามตั้งแต่แรกมาเลยตั้งแต่เริ่มทำมาจนถึงตอนนี้รวมทุกกลุ่มสอนที่เป็นคอร์สสอนกลุ่มเรียนฟรีทั้งหมดเนี่ยรวมประมาณ 20,000 คนสอนมา33คอร์สแล้วบางคอร์สสอนซ้ำๆเลยเพราะว่าเป็นหัวข้อที่แบบมีการเรียกร้องให้เปิดซ้ำเป็นหัวข้อที่พูดแล้วพูดอีกแล้วยังคงปลดล็อกคนไปได้เรื่อยๆ33คอร์สทั้งสดและออนไลน์นะฮะผ่านมือโคชชิ่งส่วนตัวหรือว่าที่ปรึกษาส่วนตัวนี้ก็จะน่าจะประมาณ300เคสนะคะตรงนี้ private coaching ต่างๆเนาะฟิล์มเป็น certified นะคะ certified NLP trainer hypnotherapy trainer timeline therapy master practitioner แล้วก็ NLP coaching นะฮะยศยาวมากนะครับใช่ไหมครับยศยาวๆนะฮะเรียกสั้นๆนะคะ Love and Sex Expert ครับที่ปรึกษาความสัมพันธ์และชีวิตคู่ความสัมพันธ์และเซ็กส์นั่นเองใครตอนนี้เน้นเรื่องชีวิตคู่มากๆเลยหลังจากผ่านวิกฤตโควิดมาเนี่ยมันจะมีวิกฤตของการที่
อยู่ๆก็ต้องห่างกันกลับบ้านกักตัวนะฮะหรือบางครั้งบางคู่ปัญหาคือปกติไม่ต้องอยู่ด้วยกันนานขนาดนี้ในแต่ละวันต้องกักอยู่บ้านด้วยกัน work from home ด้วยกันเพิ่งรู้ว่าการอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงมันเป็นอย่างไรนะฮะมีตอนนี้ก็ฟื้นฟูเรื่องนี้อยู่นะฮะฟื้นฟูเรื่องนี้มีเรื่องนี้เข้ามามากมายว่าเออเพิ่งรู้ว่าจริงๆช่องว่างที่ว่างมันคืออะไรเมื่อก่อนมันดีตอนนี้อยู่ด้วยกันมากๆมันเป็นยังไงหรือคนบางคนปกติอยู่ด้วยกันตลอดต้องแยกกันกลับต่างจังหวัดคนนึงเพื่อดูแลลูกเอาเด็กไปให้ปลอดภัยมีผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงคนนึงต้องอยู่ทำงานที่กรุงเทพแล้วห่างกันทำอย่างไรตรงนี้ก็ฟื้นฟูอยู่นะฮะโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเรื่องของชีวิตคู่เลยอันนี้ก็มีเข้ามามากมายเพราะบางครั้งฟิล์มเนี่ยศึกษามาตอนแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการสื่อสารเรื่องครอบครัวสุดท้ายมาพบว่าเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องบนเตียงเป็นเรื่องสำคัญในความสัมพันธ์และชีวิตคู่ไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแต่ขาดไม่ได้นะฮะขาดไม่ได้จริงๆนะฮะมันเป็นเรื่องการมันเป็นกิจกรรมของคนสองคนสร้างความใกล้ชิดความเข้าใจและปรับอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเป็นเรื่องของระดับพลังงานทุกอย่างเลยฟิล์มศึกษาลงไปลงลึกในเรื่องนี้แล้วก็บำบัดเรื่องนี้อยู่เช่นกันในแบบส่วนตัวนะคะผมเนาะอันนี้นะโอเคงั้นสิ่งที่จะได้ฟังในวันนี้หลักๆเลยสิ่งแรกที่ต้องรู้ก่อนจะรักทำไมถึงบอกสิ่งแรกทำไมสิ่งแรกที่ต้องรู้ก่อนจะรักหมายความว่าเออเอาแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วได้ไหมมีแฟนอยู่แล้วได้ไหมหรือว่าเนี่ยความสัมพันธ์ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยได้ไหมได้ก่อนจะรักหมายความว่าก่อนที่เราจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากใช้คำว่าอยากเป็นคนที่รักคนอื่นแบบฉันรักเธอนะหรือว่าพ่อแม่ก็ตามไม่รู้หรอกว่ารักเนี่ยนะทำเพื่อครอบครัวขนาดนี้ก่อนที่จะไปรักคนอื่นแล้วทำไมฟีดแบ็กมันถึงเป็นเขาไม่เข้าใจมันถึงเราทำไม่ดีพอทำไมมันถึงแบบมีความหมางเมินมีอะไรอยู่ในนั้นก่อนจะไปรักคนอื่นเราต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองก่อนต้องเรียนรู้ที่จะชัดเจนกับตัวเองต้องเรียนรู้ว่าเราถ้าเราจะเป็นคนที่รับผิดชอบความสัมพันธ์นี้เราอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันดีเพื่อความสำเร็จด้านอื่นๆในชีวิตเพราะมันส่งผลต่ออารมณ์เนี่ยโอเคฉันจะ take charge ฉันจะเข้ากลุ่มแบบเข้ากลุ่มบางเหียนน่ะฉันจะเข้ามารับผิดชอบความสัมพันธ์นี้ฉันจะเรียกว่าทำทุกวิถีทางให้มันดีขึ้นแล้วอะไรล่ะที่พลาดไปในเมื่อในความสัมพันธ์สมมติมี2มี3คนในบ้าน2คนเวลามีประเด็นกันเราเป็นหนึ่งในตัวละครเรายืนตรงนั้นน่ะวันนี้มี3เคล็ดลับไส้ในสิ่งแรกที่ต้องรู้ก่อนจะรักเพื่อการตระหนักรู้ในตัวคุณเองต้อนรับเดือนแห่งความรักเลยนะครับโอเคเนาะนะวันนี้ครับโอเคอยากจะสอบถามตอนนี้มีคนในซูมกี่คนแล้ว10ท่านโอเคยอดเยี่ยมมากเมื่อกี้เห็นครูเบียร์นะฮะแล้วก็สวัสดีคุณนิวนะฮะสวัสดีคุณบอลนะฮะแล้วก็โอ้เห็นคนสวยด้วยนะครับขอบคุณนะคะติดตามมานะคุณณดาวันนี้เหมือนคุณณดาแบบจะชอบหัวข้อเรื่องความสัมพันธ์เอาเดี๋ยวชวนคุยแล้วนะชวนคุยแล้วนะเราจะชวนคุยแล้วเพราะว่าครั้งที่แล้วว่าประทับใจมากนะฮะคุณณดามีมุมมองเรื่องทำไมฟิล์มอยากถามก่อนอันแรกก่อนที่เราจะไปสู่แบบมีความสัมพันธ์ที่ดีคุณดาคิดว่าเอาความคิดเห็นส่วนตัวว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วทำไมเราถึงต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยค่ะคุณดาคิดว่าเป็นความคิดนะคะความคิดเห็นส่วนตัวนะคะถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีเราทำภารกิจใดหรือทำการงานสิ่งใดมันก็สำเร็จด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกันเนาะไม่ว่าจะเป็นการกระทำการพูดต่างๆถ้าเรามีสิ่งดีๆให้กันอย่างไรเส้นทางในการบริหารหรือแมเนจงานต่างๆมันก็ราบรื่นนะคะนี่แหละคือสำคัญมากมันราบรื่นเพราะมันเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนคนนั้นมันดีลได้เนาะมันดีลได้เนี่ยแบตฟิล์มจะหมดเนี่ยได้แล้วโอเคแม่เดี๋ยวอยู่ฟิล์มหายไปเลยทำยังไงนะกว่าจะนะครับโอเคครับตกใจหมดเลยอยู่ๆก็คอมพิวเตอร์บอกว่าแบตคุณจะหมดนะครับนี่เราไม่ได้เปิดเราตั้งแต่เช้าโอเค
ทำไมเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีก่อนเราถึงเอ้ยเรื่องความรักอยากฟังอยากรู้แต่ไม่อยากถามอย่างนี้แอบฟังอย่างนี้เนาะทำไมเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีเพราะความสัมพันธ์ที่ดีอย่างที่บอกส่งผลในธุรกิจส่งผลในการประสานงานอย่างที่คุณดาพูดเลยความสัมพันธ์ที่ดีถ้าเราไล่เรื่องความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเอาเรื่องจริงสมมติความสำเร็จในชีวิตอยู่ตรงนี้อยู่จุดสูงสุดสิ่งเดียวถ้าเราทำไม่หยุดเรามีทัศนคติว่าเราทำไม่หยุด persistent วิริยะทุกอย่างแล้วก็เรียนรู้เครื่องมือเครื่องสนับสนุนสิ่งเดียวที่เป็นอุปสรรคทำให้เราไม่ถึงความสำเร็จก็คือเราตายไปก่อน ตายไปก่อนไม่สำเร็จคนที่ล้มเหลวเมื่อวานฟิล์มโพสต์คอนเทนต์คนที่ล้มเหลวแค่คนที่ยอมแพ้ไปก่อนเท่านั้นแหละอันนี้เขาพูดไว้แล้วนะคะไม่ใช่คำพูดของฟิล์มนะครับคำพูดนี้เป็นของกูรูเป็นของนักสร้างแรงบันดาลใจเลสบราวน์หรืออะไรเนี่ยเราตายไปก่อนเราเสียชีวิตไปก่อนแล้วสาเหตุของการเสียชีวิตตอนนี้เอาเรื่องความประมาทออกไปสาเหตุเดียวของการเสียชีวิตคืออะไรโรคภัยไข้เจ็บเจ็บป่วยกายเจ็บป่วยใจใดๆทั้งหมดป่วยกายก็มาจากจิตป่วยกายก็มาจากใจเหมือนกันเจ็บป่วยซึมเศร้าเครียดเคมีในสมองหลังเกิดมะเร็งเกิดโรคข้างในโรคจากอาหารกินเข้าไปเองก็ตามแต่พฤติกรรมการกินที่เหมือนไม่รักตัวเองนั้นเกิดจากจิตใจอีกเหมือนกันเกิดจากจิตใจอีกเหมือนกันมันอยู่อะไรมันอยู่ข้างในเราที่ทำให้เกิดโรคนี้และทำให้เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นความไม่สบายกายไม่สบายใจหรือนำไปสู่การเสียชีวิตก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จพ่อแม่สบายมีชีวิตอย่างที่ใฝ่ฝันได้ส่งต่อความรู้ได้อยู่ดูลูกๆเติบโตก็ตามอุปสรรคสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดที่เป็นบอกแล้วทุกอย่างโหดลงมาแล้วก็เหลือจากจิตเกิดเคมีในสมองหลังก็เกิดจากความเครียดทุกๆปัญหาที่ทำให้เกิดโรคทุกท่านเกิดจากปัญหาความสัมพันธ์เกิดจากปัญหาความสัมพันธ์เลยความสัมพันธ์อะไรบ้างความสัมพันธ์กับตัวคุณเองคลิปที่แล้วฟีพูดไว้อย่างย่อสุดๆเลยฮะความสัมพันธ์กับตัวคุณเองตกลงกับตัวเองไม่ได้เป้าหมายคืออะไรฉันเป็นคนผัดวันประกันผู้วิพากษ์วิจารณ์ตัวเองอยู่นั่นแหละเคยไหมตื่นขึ้นมาหน้ากระจกเดินไปมองหน้าตัวเองในกระจกฟิล์มท้ายทุกคนทำนี่เป็นเคล็ดลับของหลุยส์เฮจ้องหน้าตัวเองเนี่ยมองหน้าตัวเองในกระจกแล้วจ้องไปแล้วก็ทำแบบด้วยสายตาอ่อนโยนแล้วพูดว่าฉันรักเธอฉันรักเธอมากจริงๆแค่ท้ายทำอย่างนี้ไม่ค่อยมีใครทำเลยนะเอาจริงๆแค่นี้มันเป็นเรื่องง่ายๆอ่ะเวลาพูดอ่ะความสัมพันธ์กับตัวคุณเองความสอดคล้องกับตัวคุณเองตกลงรู้ไหมว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆแล้วทุกคนรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแต่เมื่อพูดออกมาเมื่อไหร่มันต้องรับผิดชอบไงมันต้องสัญญามันเป็นคำพูดที่เหมือนสัญญาแล้วเราต้องยอมรับด้วยว่าตัวเองยังไม่มีแล้วต้องหาข้ออ้างมาอีกว่าทำไมตัวเองทำไม่ได้ต้องยอมรับมันแล้วเวลาพูดออกมาว่าจะเอาอะไรจะทำอะไรเวลาถามว่าฉันไม่รู้ฉันต้องการอะไรไม่รู้ว่าเป้าหมายคืออะไรไม่รู้ชีวิตต้องการทำอะไรลองเอาทุกอย่างไปถ้าเงินและเวลาไม่ใช่ปัญหาถ้ามันไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยอ่ะฟิล์มอยากถามทุกคนว่าคุณอยากจะเป็นอะไรคุณอยากจะมีอะไรคุณอยากจะทำอะไรนั่นแหละเมื่อคุณคิดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะแบบแล้วทำไมยังไม่มีอ๋อเพราะงี้งั้นเองแต่ฉันอยากทำนะจริงๆฉันมีศักยภาพความย้อนแย้งอันนี้ความย้อนแย้งอันนี้เป็นปัญหาความสัมพันธ์กับตัวเองอ่ะกับตัวเองอ่ะไม่สอดคล้องเคมีในสมองหลังเกิดท็อกซิตในร่างกายเกิดโรคได้เกิดการสะสมกรดไหลย้อนแล้วแต่อาการเลยครับแล้วแต่อาการเลยเราทราบดีเนาะโรคกระเพาะก็ตามกรดไหลย้อนก็ตามคุณไม่สอดคล้องกับตัวเองคุณคุยกับตัวเองไม่รู้เรื่องคุณเก็บกดอารมณ์ความสัมพันธ์กับตัวเองรู้สึกอะไรไม่ยอมให้ตัวเองรู้สึก
แน่นอนมันมาจากวัฒนธรรมการเลี้ยงดูมาก็มีเหมือนเด็กผู้ชายอึ๊บอย่าร้องนะเป็นเด็กผู้ชายอย่าร้องเป็นผู้ชายไม่เอาไม่ร้องไห้เด็กคนนั้นเก็บกดอารมณ์ไว้จนโตไม่สามารถแสดงอารมณ์ได้แต่ทุกๆอารมณ์ที่มีจากประสบการณ์หรือรู้สึกมันมีผลกระทบที่ตามมาในร่างกายสารสื่อประสาทอาบเคลือบทั้งร่างกายไม่ใช่ฉันโกรธแต่ที่แขนได้ไหมมีคนมาตีโกรธตรงแขนเงี้ยไม่ใช่มันโกรธมันโกรธทั้งตัวเลยสั่นไปหมดนะครับโกรธทั้งตัวชาทั้งตัวนั่นคืออะไรเคมีมันวิ่งแล้วมันดีหรือไม่ดีมันรู้สึกดีหรือรู้สึกไม่ดีเวลาที่เราตื่นเต้นเวลาที่เรามีความสุขเวลาที่เราทำอะไรด้วยแพชชั่นน่ะนะฮะเรายังต้องไปแบบผ่อนคลายเลยเพราะสารของความตื่นเต้นคอร์ติซอลนะร่างกายไม่สามารถแยกได้ว่านั่นคือรู้สึกดีหรือเครียดตอนตื่นเต้นแบบรู้ตื่นเต้นในเรื่องดีๆแต่ว่าร่างกายคือสารที่มันออกมันคอร์ติซอลมันเครียดเรายังต้องไปรีลีสเรายังต้องดื่มน้ำเยอะๆเรายังต้องจัดการกับตัวเราเลยสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพอันนี้ฟิล์มรู้แค่ผิวเผินมากๆนะเพราะแบบเมื่อกี้เพิ่งตื่นเต้นรู้สึกดีเลยตอนนี้ทำไมมันแปลกๆอีกแล้วอ๋อคอร์ติซอลเรายังต้องดูแลเขาเลยคุณมีความสัมพันธ์กับตัวเองยังไงคุณเห็นรูปร่างตัวเองแล้วคุณพอใจไหมคุณเห็นรูปร่างกับตัวเองของตัวเองแล้วพอใจไหมคุณเห็นอาหารที่คุณเอาเข้าใส่ปากเนี่ยคุณหยิบขึ้นมาแล้วก็มันอ้วนแต่มันอร่อยอดใจไม่ไหวกินเสร็จแล้วก็เกิดการสะสมในร่างกายคุณไม่อยากไปทำงานคุณเด็กน้อยไม่อยากไปโรงเรียนท้องเสียตัวร้อนพอผ่านเวลาเคารพธงชาติไปหายเลยนะครับไม่ไปแล้ววันนี้เคยมีไหมฮะแบบถ้าครูนะดาครูเป็นครูอาจจะพอรู้เรื่องเนี้ยท้องเสียจริงๆเข้าห้องน้ำจริงๆนะครับเคยมีไหมครูนะดาแบบเลยเวลาเข้าเสาธงแล้วก็คือดีแล้วอ่ะเด็กในห้องเรียนเป็นนู่นเป็นนี่มากๆเลยเลือดกำเดาไหลพอไปนอนอยู่ห้องพยาบาลกระดิกขาแล้วฉันอยากออกจากที่นี่แค่นี้เองนั่นคือเด็กเขาไม่ได้แบบไม่ได้ทำด้วยความตั้งใจเนาะไม่ได้เสแสร้งอะไรเนาะใช่ไหมมีเคสใช่นั่นแหละแต่เราโตแล้วอ่ะเราโตแล้วเราสอดคล้องได้ไหมเราเจออะไรเรารู้สึกอะไรในร่างกายเรามีความสัมพันธ์กับตัวเองยังไงเรามีความสัมพันธ์กับตัวเองยังไงเรารู้ไหมว่าเราต้องการอะไรแล้วตอนนี้กำลังไปทางนั้นหรือเปล่าเรื่องธุรกิจก็เหมือนกันจริงๆฟิล์มเชื่อมเข้าเชื่อมออกได้ทุกๆด้านเลยเราฟิล์มโพสอะไรเป็นเรื่องนึงฟิล์มเชื่อมเข้าเชื่อมออกเรื่องความสัมพันธ์ได้ทุกๆด้านเลยเรื่องธุรกิจก็เหมือนกันคุณต้องการผลลัพธ์แบบวายคุณต้องการแบบอัน1ล้านบาทอันนี้ตั้งเป้าเท่ๆเหมือนตามค่านิยมตลาดแต่ก็อาจจะคุณอาจจะอยากได้100ล้านก็ไม่เป็นไรนะครับฟิล์มก็อยากได้8หลัก9หลักนะครับแต่สมมุติ1ล้านบาทก่อน1ล้านบาทแบบตอนเปิดตัวเลยสมมุติแล้วสั้นๆจะได้ไม่ต้อง1ล้านบาทสำหรับใครนะครับคุณอยากได้1ล้านบาทแต่คุณขายของกำไรชิ้นละ100บาทคุณต้องขายกี่ชิ้นอย่างเงี้ยแอดก็ไม่ได้ยิงความอะไรเงี้ยทำเลก็ไม่ได้คุณทำ X เท่ากับ Y หรือเปล่าคือสิ่งที่คุณทำทุกวันนี้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินที่คุณมีไหมคุณมีเป้าหมายทางการเงินที่ยิ่งใหญ่คนบางคนเป็นกูรูเป็นคนที่แบ่งปันอยู่ที่นี่แต่ตั้งค่าตัวตัวเองต่ำมากเลยเรียนมาเยอะแล้วอะแต่ไม่กล้าเนี่ยแต่อยากได้เป้าใหญ่เสร็จแล้วพอเดินไปเวลามันไม่ได้หรือมันไม่ใกล้หรือมันรู้สึกว่าไกลเนี่ยมันจะรู้สึก depressed มันรู้สึกซึมเศร้าท้อถอยคุณตกลงกับตัวเองยังไงเมื่อไหร่จะตัดสินใจให้ตัวเองแบบออกมาให้คุณค่าตัดสินใจให้ตัวเองเป็นพ่อที่ดีตัดสินใจให้ตัวเองเป็นแฟนที่ดีตัดสินใจให้ตัวเองเป็นภรรยาที่ดีสามีที่ดีแม่ที่ดีลูกที่ดีไม่มีใครเลยที่จงใจจะมาแบบเป็นแม่ที่ลูกไม่ชอบเป็นภรรยาที่สามีมองหมางเหมือนออกนอกบ้านทุกคนยอมรับหมดเป็นแม่ทีมโอ้เก่งแต่เข้าบ้านมาคือแววตาว่างเปล่าไม่มีความหมายอะไรเลยแล้วไม่มีใครอยากจะเล่นบทบาทนั้นผิดพลาดทุกคนเล่นบทบาทเล่นเราพอใช้คำว่าเล่นละครต้องดูให้ดีคือโลกนี้มันคือละครอ่ะเราสวมบทอ่ะฟิล์มอยู่ตรงนี้ก็เป็นแบบนี้ฟิล์มอยู่กับแม่ปุ๊บฟิล์มก็บทลูกคนที่ทำให้แบบทำไมทำอย่างนี้เนี่ยเวลาเรามีคำถามอย่างนี้หรือแม้กระทั่ง
คนในครอบครัวเองทําไมแม่ทําอย่างนี้ทําไมเธอทําอย่างนี้ก็แค่เพราะอีกคนเขาเล่นบทไม่เก่งเพราะงั้นเกมชีวิตก็คือคนที่เล่นบทเก่งชนะอะครับเล่นบทบาทอะไม่ใช่เสียความเป็นตัวของตัวเองและไม่ใช่การเสแสร้งแกล้งทำแต่คุณยืดหยุ่นได้ขนาดไหนต่างหากความสัมพันธ์ของคุณกับตัวคุณเองที่บอกว่าคุณจะเป็นได้ทุกอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันดีและชีวิตฉันประสบความสำเร็จคุณพูดแล้วคุณทำไหมมันสอดคล้องกันในนี้ไหมหรือตรงนี้ต้องการจะเติบโตในหัวสมองในความคิดต้องการจะเติบโตแต่ข้างในเนี้ยมันเต็มไปด้วยประสบการณ์และข้อจำกัดที่คุณกอดไว้คอมฟอร์ตโซนที่คุณกอดไว้มันก็แบบยาเลยเพราะว่าเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้แบบจิตใต้สำนึกก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาที่จะสนับสนุนเราให้ประสบความสำเร็จเขาปกป้องเราจากสิ่งที่ระวังไปเสี่ยงเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวใครว่าเดี๋ยวล้มเหลวเดี๋ยวเจ็บตัวตามประสบการณ์สมอง2ล้านปีฮะตื่นเช้ามาอยู่ในถ้ำมาตื่นมาคืออะไรมองก่อนมีเสียงมีกลิ่นหมีไหมกลิ่นเสือไหมมองฟินดินฟ้าอากาศคือเขาระแวดระวังตลอดเวลาไม่ได้ตื่นมาเพื่อแบบไปฉันจะไปออกไปเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกไม่ใช่ทุกวันนี้ก็อย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าระบบแบบระบบ default อะค่ะระบบดั้งเดิมของสมองเรามันมีแบบไอตัวเบรกอะเขาเรียก emergency brake อะพอเรากำลังจะทำอะไรรู้สึกดีๆแล้วเราถ้าเราไม่ก้าวข้ามไปให้ได้ลงมือทำไปให้ได้ดึงเบรกมือเลยเอออย่าอยู่เฉยๆหยุดก่อนกลับเข้าสู่ระบบดั้งเดิมคุณต้องฝึกสมองฝึกจิตฝึกการพูดของคุณเนี่ยในสาย NLP เนี่ยที่ฟิล์มเป็นเทรนเนอร์ NLP เราพัฒนาการคิดให้สอดคล้องกับคำพูดของคุณที่เปลี่ยนเส้นประสาทเปลี่ยนการรับรู้ความเชื่อของคุณและทำให้คุณมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของตัวเองตรงนี้จะเยอะนิดนึงเพราะว่าคุณอยากรักคนอื่นมากคุณอยากเป็นคนรักที่ดีคุณอยากที่จะรักเป็นนะครับคุณอยากที่จะรักเป็นคุณอยากที่จะเห็นความรักของฉันสิแต่จริงๆอันดับแรกคือคุณคำว่ารักตัวเองอาจจะคลีเช่ไปถ้าจะขยายความคือคุณจะต้องยอมรับตัวเองได้ในทุกๆด้านรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วรู้ว่าตัวเองร้ายยังไงด้วยร้ายยังไงหมายความว่าแบบก็อันนี้มันเป็นฉันแล้วฉันยังชอบตัวเองอยู่ส่วนคนอื่นไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่เราไม่ได้เอาไปทำร้ายใครแต่ฉันเป็นฉันแบบนี้คุณต้องยืนไปแบบค่อยๆพัฒนาตัวเองหรือรวดเร็วที่สุดมีวิธีการทักก็มาคุยกันได้เร็วที่สุดยืนต่อหน้าคนแล้วไม่ต้องอธิบายตัวเองให้ใครฟังอธิบายอย่างนู้นอธิบายนี้ฉันผ่านอะไรมาแล้วก็เพราะฉันผ่านอย่างนู้นอย่างนี้มาชีวิตตอนนี้ฉันเลยเป็นคนแบบนี้คุณแค่ไม่ต้องอธิบายการเรียนใน NLP จะทำให้คุณแบบแคร์สายตาคนอื่นน้อยลงนะข้อจำกัดน้อยลงแคร์สายแคร์เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่แคร์ไม่รักเราจะรักคนอื่นได้มากเลยอ่ะเพราะเราจะแบบเป็นคนที่ยืดหยุ่นสุดๆเข้าใจโลกของคนอื่นสุดๆแล้วพอรู้ว่าเราก็มีโมเดลโลกของเราเองแต่เราจะแบบไม่แคร์เสียงรอบข้างเพราะมันไม่มีจริงอ่ะนอกจากเราที่จะยอมรับตัวเราเองไม่มีใครคิดเรื่องคุณได้ทุกวัน7วันติดต่อกันหรอกครับเขาตื่นมาเขาเมาส์เสร็จหลังจากนั้นเขาสนใจตัวเองแล้วไม่งั้นเขาก็ไปเมาส์เรื่องคนอื่นแล้วใช่ไหมคุณณดานี่เนี่ยทักเลยใช่ไหมแป๊บเดียวเขาก็ไปเมาส์เรื่องคนอื่นแล้วเปล่าหรอกเราก็ทำ ดูดิข่าวในรายวันในสื่อเนี่ยเรื่องสื่อเดี๋ยวเราค่อยไปขยายกันในหัวข้ออื่นได้คุณรับเข้ามาเนี่ยสื่อเนี่ยลบเนี่ยขายได้มากกว่าบวกแล้วมีข่าวไหนอยู่ยืนยงยั่งยืนนานยาวนานมั่งแป๊บเดียวก็เปลี่ยนแป๊บเดียวก็เปลี่ยนมีอันใหม่มากลบกระแสเหมือนกันกับการพูดคุณต้องสอดคล้องกับตัวเองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองความสัมพันธ์ที่ดีเป็นยังไงสอดคล้องอันแรกกับตัวเองก่อนไม่ต้องอ้างยอมรับตัวเองได้ในทุกๆด้านเพราะตราบใดยังมีมุมเล็กๆมุมไหนที่คุณไม่ยอมรับในตัวเองคุณจะยังเฝ้าโทษคนอื่นอยู่คุณจะยังเห็นว่ามันอยู่ในตัวคนอื่นเพราะว่าถ้าเป็นฉันอันนี้ฉันไม่ทำแต่คุณจะเห็นว่าอ๋อนี่ไงเขาทำแบบนั้นถ้าเป็นฉันฉันไม่ทำสิ่งที่อยู่ในตัวคุณคุณจะเห็นในคนอื่นอะไรก็ตามที่คุณวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นคุณเอาชื่อเขาออกใส่ชื่อตัวเองดูซ่อนไว้อะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะรักเนี่ยรักไปหมดแบบว่าทุกคนฉันรักโลกนี้ฉันรักทุกคนแล้วก็ฉันจะไม่รักคนที่ไม่รักทุกคนเนี่ยไม่ใช่แต่ตราบใดคุณไม่ต้องอธิบายตัวเองกับใครอ่ะวันนั้นคืออิสระ
คุณรู้ว่าคุณมีด้านไม่ดีพัฒนาได้แล้วบางด้านที่มันร้ายๆคุณก็รักด้วยก็มีเหมือนกันได้ค่ะคุณเลือกแล้วเพราะเป็นอย่างนั้นเวลาเราเห็นคนอื่นเป็นตัวของตัวเองเราจะไม่วิพากษ์วิจารณ์เราวิพากษ์วิจารณ์มีอยู่ไม่กี่อย่างอะไม่อิจฉาอิจฉาคือเห็นเขาเป็นตัวเองได้แล้วตัวเองไม่กล้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยอยากมีกับอีกอันนึงคือซ่อนอยู่ในตัวเองแล้วแบบเราแอนตี้ตัวเราเองอยู่ในตัวเขาเวลาเราวิพากษ์วิจารณ์ถ้าคุณจับการวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองไม่ได้จริงๆข้อแรกของการรักตัวเองของลุยส์เฮนะครับหยุดวิจารณ์ตัวเองท่านมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงู้นอะเซลฟ์เฮทริชคือเกลียดตัวเองถ้าจับไม่ได้ทุกวันนี้บ่นเรื่องคนอื่นยังไงนั่นแหละเพราะตราบใดคุณยังไม่ยอมรับตัวเองเต็มที่คุณจะเห็นมันข้างนอกนั้นแท้จริงแล้วอาจจะไม่มีข้างนอกนั้นเลยก็ได้มีแต่ตัวคุณคนเดียวเป็นที่คุณเจอข้างนอกมันเป็นภาพสะท้อนของคุณหมดเลยโอไปไกลเหมือนกันนะครับไปไกลเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ต้องขยี้จริงๆครับคุณอดาเรื่องนี้ค่ะไม่งั้นหยุดวิจารณ์ตนเองนี่แหละมันทำให้เราไม่กล้าที่จะก้าวไปไหนใช่ถ้าเริ่มได้เริ่มจากการบอกรักตัวเองในกระจกดูค่ะพูดเหมือนง่ายทำยากมากเพราะว่าพอพูดว่าฉันรักเธอปุ๊บมันจะเฮ้ยเฮ้ยยังไงจะเฮ้ยจะรักตัวเองยังไงมันเธอทำชีวิตนี้จะทำอะไรมามั่งอ่ะแบบพอบอกรักตัวเองรู้สึกไม่จริงใจเลยค่อยๆทำไปเรื่อยๆอ่ะมันจะเฮ้ยแล้วพูดเหมือนง่ายแล้วก็พูดเหมือนโอ้ยนะเป็นสิ่งที่ดีน่าทำจังเลยลองไปยืนเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ครับใครอยู่บ้านวันเสาร์คุณจะแบบฉันรักเธอฉันรักเธอมากจริงๆแล้วไฮไฟกับตัวเองในกระจกครับเอามือปะตัวเองในกระจกเลยไม่มีใครก็มีตัวเราเนี่ยที่ใช้คำพูดเท่ๆแต่ความโดดเดี่ยวในจิตใจที่เราต้องเติมเองอ่ะเพราะในเราก็มีเราคนเดียวอ่ะอยู่บ้านคนเดียวความเหงาจะหายไปถ้าคุณเดินผ่านกระจกแล้วอ้าวสวัสดีเธอนั่นเองตัวเองอ่ะมันจะดูเหมือนคือเขาจะถ้าเกิดตอนนี้มีเสียงอะไรในหัวจดลงมานะครับอุ้ยอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยข้อจำกัดทั้งนั้นเลยครับไอ้ที่จดอะพิมพ์ชี้เลยเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากเราไม่ได้เรียนกันหลายสัปดาห์หรืออยู่ด้วยกันตลอดเวลาตอนนี้เออแต่ว่ามันบ้าอะไรเงี้ยกูจดเลยข้อจำกัดคุณทั้งนั้นเลยใครจะว่าคุณบ้าในเมื่อคุณจะตีมือกับตัวเองในกระจกแล้วทั้งบ้านมีคนเดียวคุณจะทักทายให้เอาเธอโอ้โหหน้าหัวหูดูไม่ได้เลยนะไปเดี๋ยวแต่งตัวกันดีกว่าทำตัวให้น่ารักใครคุณแคร์ใครอ่ะใครจะมาวิจารณ์คุณตอนนั้นแล้วต้องไปเล่าแม้เมื่อเช้าฉันคุยกับตัวเองในกระจกด้วยเปล่าแต่บอกเลยคุณทำไหมครับ7วัน21วันแล้วแต่ลองเลยโอ้เรื่องอย่างนี้มัน 2-3 นาทีแล้ววันหนึ่งคุณจะกลับมาขอบคุณนะที่คุณเริ่มถ้าไม่เริ่มวันนี้จะเริ่มวันไหนครับการเปลี่ยนชีวิตของเรามันเรียบง่ายแต่ไม่ได้บอกว่าง่ายพอฟิล์มบอกแล้วเราโตแล้วมันไม่เหมือนเด็กที่เอาเก็บของเล่นเข้ากล่องสิทีวีเข้ามานั่งกินเออตรงนี้หยุดได้แล้วไปเก็บตุ๊กตาเคลียร์ของไม่เราไม่เก็บพับเตียงมันไม่มีใครบอกเราต้องบอกตัวเองอ่ะแล้วฟิล์มบอกเลยมันจะไม่มีใครเข้ามาช่วยอ่ะเรายังอยู่ที่ตัวเองเลยนะข่าวร้ายครับแน่นอนมันมีผู้บอกทางมันมีคนอย่างอาจารย์หน่อมันมีคนอย่างอาจารย์ณดาทำ CSR ทำสถาบันขึ้นมารวมบุคลากรเจ๋งๆไว้ด้วยการผู้บอกทางเขามีแต่มันจะไม่มีใครเข้าไปในชีวิตคุณแล้วดึงคุณแบบลุกขึ้นมาไม่มีใครมาช่วยครับคุณต้อง parents ตัวเองอ่ะคุณต้องบอกให้ตัวเองทำอะไรแล้วบอกเลยว่าการเปลี่ยนแปลงอ่ะทีมได้พูดว่าแบบเพนแบบ no pain no gain อ่ะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องความเจ็บปวดอันนั้นแต่บอกเลยการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันไม่สบายหรอกครับไม่มีทางรู้สึกสบายคุณจะอู้นะฮะเนี่ยอย่างนี้เลยจนทุกวันนี้พฤติกรรมความเคยชินคุณทุกวันนี้เพราะคุณทำซ้ำๆไงก็วันนี้ฉันก็ใช้ชีวิตสบายๆดีที่มันชินน่ะมันทำซ้ำแต่ชินแล้วคุณถ้าคุณยังไม่พอใจถ้ามันยังไม่สอดคล้องคุณฝึกใหม่แล้วตอนที่ฝึกอ่ะมันจะ
อ้าวลืมเมื่อกี้ลืมไฮไฟเดินวิ่งกลับมาใหม่ไฮไฟอย่างเงี้ยคือมันจะลืม affirmation เนี่ยเดี๋ยวฉันต้องพูดอะไรบ้างนะแต่มันต้องไม่ฝืนนะครับมันต้องสอดคล้องกับสิ่งที่คุณทำคุณออกแบบรูทีน morning routine ของคุณได้แล้วทำไปเรื่อยๆมันจะไม่กลายเป็นแบบตื่นมาฉันต้องงี้ก่อนไม่ตื่นมาปุ๊บฟิล์มเนี่ยรู้สึกตัวปุ๊บเนี่ย priming ทันทีเลยอะเมื่อก่อนยังต้องแบบเดี๋ยวฉันต้องทำอะไรนะโอเคเดี๋ยวนะวันนี้ต้องอะไรไม่แต่ทุกวันนี้ตื่นปุ๊บรู้สึกตัวก่อนจะหยิบโทรศัพท์ก่อนจะทุกอย่าง priming ก่อนเลยวันนี้ทั้งวันแบบมันแทบจะ5 4 3 2 1อะตั้งแต่ภาพในหัวมันตั้งแต่ลุกขึ้นแล้วทำอะไรทั้งวันแล้วจนกลับเข้าลงนอนมันจะไวขึ้นแบบนั้นนั่นคือความที่คุณเชี่ยวชาญในเทคนิคที่คุณมีพร้อมที่จะรับมันนี่คือความสัมพันธ์กับตัวเองโอ้ยาว นะครับเดี๋ยวให้มีคำถามตอนนี้ใครมีคำถามเรื่องความสัมพันธ์กับตัวเองจดไว้เราจะมีช่วง Q&A จดไว้เลยจดไว้เลยแล้วอย่างนี้ล่ะแล้วอย่างนี้ล่ะถ้าใครอยากเปิดไมค์ใครอยากเข้ามาถามตรงไหนจดไว้ต่อมาความสัมพันธ์ที่ดีคืออะไรความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นคืออะไรความสัมพันธ์ที่สองคือความสัมพันธ์กับคนอื่นเมื่อคุณแบบสอดคล้องแล้วรู้เป้าหมายแล้วมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองคุยกับตัวเองรู้เรื่องแล้วความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันความสัมพันธ์ที่ดีคือความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องกลัวว่าใครจะเข้าใจผิดสิ่งเดียวที่สร้างการเสียความเป็นตัวเองที่เราไม่กล้าเป็นตัวเองอยู่ทุกวันเนี้ยการที่เราพยายามเอาใจคนอื่นไม่เกี่ยวกับความยืดหยุ่นนะครับเอาใจจนไม่เป็นตัวเองไม่สบายใจแต่เป็นเพราะว่าเราเปลี่ยนตัวเองไปเอาใจคนไปเรื่อยๆแล้วไม่รู้เลยว่าตัวเองอยู่ที่ไหนความสัมพันธ์กับคนอื่นคือการที่เราเห็นคุณค่าของความต้องการของคนอื่นความเมตตาความรักสื่อสารกันเข้าใจผู้รับสารเข้าใจตรงกันได้ข้อความที่ผู้ส่งสารส่งไปการแสดงความรักผ่านการให้เนี่ยมันถึงมีแบบเราทำไมต้องพัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จพ่อแม่สบายคำพูดที่เป็นแรงบันดาลใจอะไรพวกเนี้ยเป็นเพราะว่าความรักจะแสดงออกที่ดีที่สุดผ่านการให้และยุคนี้การให้สิ่งของข้าวของคนที่มีชีวิตอยู่ในระดับมาตรฐานธรรมดายังต้องถูกบังคับให้มีรายได้ระดับหนึ่งเราถึงผลักดันกันให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจออกสู่สังคมรับใช้ลูกค้าใช้คำว่ารับใช้ค่ะบริการลูกค้าด้วยใจแก้ปัญหาให้ลูกค้าให้ได้ไปสู่จุดของความสำเร็จคือคุณได้รับค่าตอบแทนและเลี้ยงดูครอบครัวให้ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะให้กับคนที่ตัวเองรักหรือคุณจะให้ CSR ก็ได้คุณอยากจะให้การกุศลอะไรก็ได้เพราะคุณ overflow แล้วอะคุณ overflow แล้วคุณแบบ moistless แล้วคุณมีเยอะแล้วคุณรู้แล้วว่าคุณจะใช้น้อยเดียวแต่ให้มันเยอะมากพอที่จะรู้ว่าจริงๆคุณใช้นิดเดียวแล้วให้มัน overflow สู่คนอื่นความสัมพันธ์ที่ดีถ้าพูดถึงเรื่องในบ้านจะเป็นเรื่องแน่นอนความเข้าใจเคารพให้เกียรติกันซัพพอร์ตอารมณ์ซึ่งกันและกันได้สื่อสารกันเข้าใจใช้อารมณ์ปรับกันได้บางคนไม่ฟิล์มเนี่ยมีฟิล์มมีความเคยมีประสบการณ์ความสัมพันธ์ที่ทะเลาะมากๆจนตั้งใจเลยมันเหมือนตอนต้นชั่วโมงที่ฟิล์มให้ทุกคนตั้งนะครับว่าเราจะเอาอะไรในความสัมพันธ์เดี๋ยวในนี่ยังไม่เข้าเคล็ดลับ 1 2 3เลยนะที่รักทุกท่านเบบี้นะครับยังไม่เข้าเลยนะแต่ฟิล์มตั้งใจเลยว่าฉันจะไม่ทะเลาะโอเคมันอาจจะเป็นคำว่าไม่แต่ฉันจะคุยทกเราต้องมีเครื่องมือทางภาษาอะไรก็ตามที่เวลาเราเข้าใจไม่ตรงกันเราจะต้องไม่ทะเลาะเอางี้ละกันคือฟิล์มเป็นแบบเอาเวนหน่อยๆเพราะงั้นไม่ทะเลาะอย่างนี้เพื่ออะไรเราต้องการที่จะทำความเข้าใจมีตรงกลางกันด้วยการถกกันจะขยายกระจายแค่ไหนก็ได้เพราะงั้นเครื่องมือต้องมีการสื่อสารต้องดีทำยังไงก็ตามให้เวลามีประเด็นที่ไม่เข้าใจกันสามารถเจรจากันได้เพราะงั้นฟิล์มก็ไม่ทะเลาะค่ะฟิล์มถกเราเรียกว่าถกอ่ะใช้คำถามที่ถูกต้องใช้คำถามให้ถูกทางขยายทางเลือกอย่างแล้วอย่างนี้ได้ไหมแล้วอย่างนั้นได้ไหมเปิดใจทุกอย่างกับการทะเลาะที่ใช้อารมณ์มันไม่เหมือนกัน
นี่ก็เกิดจากความตั้งใจฟิล์มก็มีบาร์มาตรฐานครั้งที่แล้วฟิล์มพูดเรื่องมาตรฐานใครไปย้อนดูได้นะครับไกลนิดนึงเดี๋ยวฟิล์มเอาลิงก์มาแปะให้ก็ได้มาตรฐานของฟิล์มก็คือเราจะเจรจากันเราจะคุยกันเราจะปรับตัวกันเราจะยืดหยุ่นในทุกทางและยังคงมีความสุขอยู่ไม่ว่าเราจะปรับตัวเพื่อใครไม่ว่าเราจะยืดหยุ่นเพื่อใครไม่ว่าเราจะอยากเป็นคนที่ดีสำหรับใครคนรักที่ดีของใครเรายังต้องรักตัวเองและแบบเขาเรียกว่ายังชอบตัวเองอยู่ที่เป็นคนแบบนี้ให้เขาฟิล์มตรวจตัวเองแทบจะทุกวันมาตรวัดความสุขเรายังอยู่ดีไหมใช่ยังอยู่ดีอยู่และถ้ารู้สึกไม่ดีขึ้นมาเกิดจากความคิดเราหรือเกิดจากความจริงถ้ามันเป็นเป้าหมายถ้ามันเป็นเรื่องความรักถ้าเรารักด้วยความจริงใจรักคนอื่นด้วยความจริงใจแฟนเราปรารถนาดีต่อกันพ่อแม่ที่เรารู้มีพระคุณมาตอนนี้ใช้ชีวิตยังไงก็ตามไม่เอากรอบอะไรมาตีนะคะเราเป็นแบบนี้เรายังชอบตัวเองไหมถ้าเอาคำว่าคนอื่นบอกว่าควรเป็นยังไงออกไปเพราะทุกวันนี้เรายังตั้งเป้าหมายตามค่านิยมกันอยู่เลยอันนี้เดี๋ยวจะไปไกลแต่ยกตัวอย่างคือฉันอายุเท่านี้แล้วมีความรู้ประมาณนี้เรียนอันนี้มาน่าจะตั้งเป้าเท่านี้น่าจะตั้งเป้าแบบนี้ฉันน่าจะทำอันนี้เพราะว่าใครๆเขาก็ทำคิดฟิล์มบอกหนึ่งล้านแรก5ล้าน10ล้านแล้วแต่ค่ะฟิล์มได้8หลัก9หลักคุณอยากจะได้100ล้านก็เอาแต่คุณต้องรู้ว่านั่นคือไลฟ์สไตล์ของคุณนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่เพราะว่าเขาตั้งกันอย่างนี้ตอนนี้เงินมันเยอะแยะดูให้ดีๆดูให้ดีๆเลยนะครับนี่คือความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นเราไม่อยากอยู่ถ้าในเรื่องของชีวิตคู่เราอยากจะมีคนที่เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะพูดอะไรผิดไปแล้วเขาจะหายไปหรือเวลาที่เราอารมณ์ร้อนมีนะครับเป็นเทรนเนอร์ก็มีอารมณ์นะครับไม่ใช่ไม่มีความสามารถในการมีอารมณ์นะครับว่ามีอารมณ์นะครับมีอารมณ์ลูกค้ามีนักเรียนมีเพื่อนๆทุกคนในเขาทุกคนมีเวลาที่เราพัฒนาตัวเองไม่ใช่เราแบบจะต้องเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้แล้วก็ไม่มีอารมณ์ไม่ใช่แต่ในความสัมพันธ์เราอยากจะเป็นคนที่เวลาที่เราเจอเรื่องอะไรมาแล้วระเบิดพูดอะไรที่ไม่น่ารักออกไปอีกคนหัวล้อใส่แล้วบอกเธอไม่ได้หมายความว่างั้นหรอกใจเย็นดูว่าเธอแค่เป็นเมนนะเดี๋ยวอีก3วันเข้ามาคุยกันใหม่นะว่าเธอแบบรู้สึกอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยเก็ตป่ะนะเราอยากได้คนที่เราไม่กลัวว่าจะทำอะไรผิดพลาดแล้วเขาแบบไม่เอามึงแล้วเงี้ยครับเซนเซอร์เพียงตัวเองนะครับขออภัยเมื่อกี้อารมณ์มันนิดนึงไม่เอาแล้วนะฮะเขาเข้าใจเขารู้เราดีนะคะแล้วความสัมพันธ์เราอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีแบบไร้ความกลัวเคารพซึ่งกันและกันความสัมพันธ์ระยะยาวเพราะว่าการเจอคนที่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายและการเริ่มต้นใหม่ก็ไม่สนุกเลยเหนื่อยแต่ในเรื่องของคนที่อยากจะ move on ความสัมพันธ์กับคนอื่นคือการที่คุณมั่นใจในตัวเองที่จะเข้าไปวันนี้จะให้สิ่งแรกที่ก่อนจะเข้าไปในความสัมพันธ์หรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณทำตามขั้นตอนวันเนี้ยคุณยังจะได้กลับไปดูว่าคนที่บ้านคุณที่เขากลายเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะอะไรเก็ทเนาะโอเคครับและความสัมพันธ์อันที่3เพราะอะไรอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ด้านที่3เลยคือความสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมรอบข้างขอเน้นไปที่เรื่องสุขภาพนะซื้อนิดนึงนะสุขภาพเวลาที่คุณอยู่ที่ไหนคุณสอดคล้องกับสิ่งรอบข้างคุณปรับตัวเก่งแค่ไหนคุณมีความเชื่อจำกัดมีความคิดอะไรที่จะทำให้ตัวเองไม่สบายได้อยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าเคยไหมเด็กตากแดดโอ้ยอย่าไปตากแดดเดี๋ยวเป็นหวัดทำไมเด็กทุกคนที่ตากแดดจะต้องไม่สบายทุกคนเลยเหรอแล้วพวกที่นั่งเล่นดินทั้งวันตัว
ทาดินเป็นอย่างนั้นเขาบอกอิมมูนมีภูมิคุ้มกันจริงๆแล้วมันจริงหรือไม่จริงโอ้เข้ามาในห้องแอร์อุ้มหนาวอย่างนี้เดี๋ยวเป็นหวัดแน่เลยสักพักคุณขี้มูกไหลเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะสั่งตัวเองไว้หรือเปล่ามันอยู่ที่สภาวะอารมณ์ของคุณนะความสัมพันธ์ของคุณกับสิ่งแวดล้อมที่คุณจะไปอยู่แล้วเป็นคนที่ปรับตัวได้กับทุกที่อากาศเป็นยังไงสังคมตรงนั้นเป็นยังไงสื่อที่รับเข้ามาท็อกซิตต่างๆคุณเลือกได้ไหมคุณมีสติมากพอที่จะเสพข่าวไหมว่าเวลาคุณดูเรื่องที่มันดราม่ามากๆเข้าถึงอารมณ์มากๆคุณมีสติพอที่จะดึงตัวเองขึ้นมาไหมว่านี่มันไม่ใช่เรื่องของฉันแล้วไม่เก็บเข้ามาเป็นเรื่องของตัวเองเพราะจิตใต้สำนึกมีคุณสมบัติอย่างนึงเลยครับเอาเรื่องทุกเรื่องมาเป็นของตัวเองหมดเลยเอาเรื่องของทุกคนมาเป็นของตัวเองหมดเลยเวลาไปดูหนังนี่เข้าไปเป็นนางเอกเลยเวลาไปดูหนังนี่เข้าไปเป็นพระเอกเลยนะฮะเข้าไปเลยเวลาที่ฟังข่าวโกรธแค้นแทนเขาเอาเรื่องทุกเรื่องมาเป็นของเราหมดนะฮะเวลาที่ดูหนังแล้วเวลาเขาทำได้ถึงอารมณ์มากๆเราจะนึกว่าเป็นเรื่องของเราสิ่งแวดล้อมสื่อต่างๆที่เราอยู่ความสัมพันธ์กับสังคมหรือกระแสตอนนี้คุณมีความสัมพันธ์ยังไงมันท็อกซิตไปหมดเลยถ้าคุณพูดแบบนี้คุณก็เห็นแต่แบบนั้นเลยคุณแค่รู้ว่ามีคุณเลือกเสพแล้วก็ทำพัฒนาตัวเองให้อยู่แบบในสเตทหรืออารมณ์ที่เหนือที่เหนือกว่าที่สิ่งเหล่านั้นจะมากระทบกระทบได้แต่ไม่กระเทือนนะฮะกระทบได้แต่ไม่กระเทือนอย่าให้มันเข้ามามีสภาวะอะไรเวลาที่คุณเข้าไปที่ไหนอย่างนี้ป่วยชัวหนาวขนาดนี้โอ้อย่างนั้นอย่างนี้หรือบางครั้งแค่คุณจะกินอะไรเข้าปากแล้วคุณแบบจะได้ไหมว่าได้ไหมกินเข้าไปผู้อาหารเป็นพิษเลยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอาหารนั้นเป็นอะไรไม่ได้เกี่ยวกับอาหารนั้นทานครั้งแรกแต่ความรู้สึกหรือสิ่งที่คุณตั้งใจก่อนจะเข้าปากที่คุณไม่แน่ใจยักแย่ยักยันตอนนั้นอะอินมูนก็ลดภูมิคุ้มกันก็ลดข้างในก็ปั่นป่วนกลายเป็นอาหารเป็นพิษได้เช่นกันเรื่องนี้ขอเน้นไปที่เรื่องของสุขภาพแหละคุณนั่งอยู่เฉยๆไม่มีความสัมพันธ์กับใครคุณก็ป่วยได้แค่เพราะความเชื่อบางอย่างแค่เพราะคุณเหนื่อยจากเรื่องอื่นมาแล้วคุณก็บอกว่าโอ้เมื่อคืนนี่คงใส่แอร์แรงเกินไปคอแห้ง อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะแล้วก็วันนี้จะได้ไม่ต้องค่อยพูดกับใครแต่ที่วิมพูดเนี่ยเมื่อวานคุณอาจจะทะเลาะกับใครมาแล้วก็ไม่อยากจะพูดแล้วคุณแอบสื่อสารกับตัวเองว่านั้นถ้าเป็นแบบนี้ไม่พูดดีกว่าอีกวันเก็บคอเลยเก็บคอเลยนี่ฟิล์มพูดแบบอย่างเร็วเพราะว่าฟิล์มจะเป็นแบบเร็วๆอย่างเงี้ยเวลาฟิล์มเจ็บคอขึ้นมาสิ่งแรกที่จะคิดตอนนี้คือไม่ใช่หรือไปตากแดดมาไม่ใช่เดี๋ยวนะมีอะไรที่เราอยากพูดแล้วเราไปตัดสินใจว่างั้นยังไม่พูดดีกว่าไม่กล้าหรือเปล่าเจ็บคอเสียงหายไงน้ำมูกไหลหรือเทบอกว่าเป็นเรื่องของที่ภายในของคุณนะเศร้าเสียใจแล้วร้องไห้ไงแบบคุณนั่งๆอยู่ดีๆแล้วแบบใสๆไหลไงเกิดอะไรขึ้นมันอันคอนเชียสมากๆอ่ะมันแบบคุณไม่รู้สึกตัวมากๆเลยแต่ว่าคุณก็พอมันร่างกายเนี่ยจิตใต้สำนึกเนี่ยแสดงออกผ่านร่างกายที่เป็นเครื่องมือเขาก็พยายามบอกเราแล้วแต่เราก็เก็บกดอารมณ์ไว้พักน้ำมูกไหลเออตกลงนี่มันเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรเศร้าเสียใจในชีวิตมีเรื่องอะไรกำลังเร่งรีบในชีวิตแล้วต้องการให้มันช้าๆหน่อยปวดขาปวดเข่าทุกอย่างกำลังบอกคุณอยู่อะสภาวะสิ่งรอบตัวทุกอย่างกำลังบอกกำลังสอนกำลังให้วิธีการกำลังไกด์ชีวิตคุณไปสู่สิ่งที่คุณต้องการสิ่งเดียวที่เป็นหน้าที่ของคุณเลยเลือกเป้าหมายอะอย่างวันนี้เราเลือกจะมีความสัมพันธ์ที่ดีเขารู้ว่าถ้าความสัมพันธ์ที่ดีอารมณ์จะดีและอารมณ์กำหนดทุกๆอย่างกำหนดการสื่อสารกำหนดหมดเลยเดี๋ยวเตะหัวข้อเรื่องอารมณ์จะพูดให้ฟังเพราะงั้นนี่คือความสัมพันธ์ที่ดีแล้วทำยังไงเราถึงจะมีความสัมพันธ์ที่ดีหลายๆคนทั่วโลกนะครับสอนเรื่องการมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่ว่าคำถามคือแล้วทำยังไงเขาไม่ได้สอนเราว่าเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีได้ยังไงเมื่อกี้เราไล่กันลงมาแล้วความสำเร็จการเสียชีวิตโรคภัยไข้เจ็บและทุกโรคภัยไข้เจ็บทั้งกายทั้งใจเกิดจากปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาความสัมพันธ์ก็ส่งผลต่อความสำเร็จโดยตรงเห็นไหมคะปัญหาสาเหตุเดียวของปัญหาความสัมพันธ์คือการสื่อสาร
ดูทั้ง3ความสัมพันธ์เลยนะตัวเองคนอื่นรอบข้างการสื่อสารไม่ได้หมายถึงคำพูดอย่างเดียวการสื่อสารหมายถึงอารมณ์ที่คุณมีบ่อยๆคุณบ่นอะไรในใจบ่อยๆรู้สึกอะไรบ่อยๆหรือแม้กระทั่งบางทีสะบดออกมานั่นคือการสื่อสารกับตัวเองมันตีกรอบให้คุณเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องทำอะไรหรือว่าฉันเป็นที่รักฉันไม่เป็นที่รักหรือว่าที่คุณดาบอกหยุดวิจารณ์ตัวเองเพราะภาษากำหนดความรู้สึกเลยอะภาษากำหนดความรู้สึกภาษากำหนดมุมมองคุณพูดไม่ดีแล้วบอกไม่ได้ไปพูดไม่ดีกับใครใครเป็นคนฟังคนแรกเรานั่นก็คือเราสื่อสารกับตัวเองด้วยถ้อยคำแบบตอกย้ำแดกดันตลอดเวลาสำหรับบางท่านจะเข้าใจอันนี้ดีแบบนี้อย่างนี้แล้วนั่นคนที่ฟังก็คือเรามันพอๆกันกับเราพูดกับคนอื่นน่ะบางทีเราไม่กล้าพูดออกไปด้วยซ้ำกับคนอื่นแต่เราไม่เกรงใจเลยที่จะพูดให้ตัวเองฟังอันดับแรกการสื่อสารเป็นสาเหตุหลักของปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาการสื่อสารไม่เป็นสื่อสารไม่ตรงประสาทสัมผัสใช้แต่คำพูดครีเอทแต่คำพูดสวยๆภาษาหรือคำเป็นแค่ 7% ของการสื่อสารทั้งหมดเท่านั้นเองเรื่องนี้สอนคนที่มาปรึกษาส่วนตัวมาตั้งแต่แรกๆตั้งแต่เริ่มแรกกันตั้งแต่เป็นโค้ชแรกๆเพราะจริงๆมันแค่ 7% ของการสื่อสารที่เหลือมีภาษากายแล้วก็มีน้ำเสียงโทนเสียงอีกทั้งหมดนะ93อ่ะน้ำเสียงโทนเสียงเนี่ยสอดคล้องกับคำพูดนั้นไหมหน้าตาภาษากายสอดคล้องกันไหมตอนนี้มีกระแสสังคมแม่ค้าออนไลน์เขาก็ยังพูดคนที่เขาเป็นบล็อกเกอร์เขาก็ยังพูดว่าคุณอาจจะบอกว่าคุณพูดเล่นๆแซวเล่นๆที่ออกมาตอบโต้แซวเล่นๆพูดเล่นๆเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วแต่เขาเขียนนี้แต่ภาษากายสีหน้าของคุณตอนนั้นมันบอกว่าคุณโกรธจริงมันเชื่อไม่ได้เห็นไหมกับคำพูดเนี่ยที่เขาเคยพูดเล่นถ้าเขาพูดยิ้มพูดหยอกแล้วเป็นคำพูดเดียวกันเนี่ยคนอาจจะเข้าใจได้แต่ครั้งนี้คนเข้าใจไม่ได้เพราะภาษากายแล้วน้ำเสียงมันไม่ใช่คุณโกรธจริงคุณเอาเรื่องจริงๆณเวลานั้นก็เป็นกระแสกันไปการสื่อสารก็สร้างแรงกระเพื่อมกันไปส่งผลกระทบกลับมาความสัมพันธ์เหมือนกันความสัมพันธ์ครั้งนั้นเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่สร้างไว้อันนี้เคสสตัดดี้ในสังคมเร็วๆนี้เลยค่ะนี่คือการสื่อสารสู่สาธารณะเลยเขาพูดกับคนคนเดียวเองแต่คนฟังเยอะมากต่อมาเมื่อคุณสื่อสารแล้วนะครับการสื่อสารคุณต้องพัฒนาการสื่อสารคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีพูดได้ตรงกับประสาทสัมผัสของคนอีกคนนึงอีกคนนึงมีประสาทสัมผัสคนเรามีประสาทสัมผัสเราบอกมี5แต่ใน NLP เรามีแบ่งเป็น VAK หรือแบ่งเป็นความประสาทสัมผัสทางตาประสาทสัมผัสทางหูและสัมผัสทางกายกลิ่นแล้วก็รสชาติเรานับเป็นทางกายรวมถึงความรู้สึกด้วยคนทุกคนมีทุกประสาทสัมผัสแหละแต่เรามีประสาทสัมผัสหลักหรือเด่นๆที่เราเลือกใช้ต่างกันถ้าเรารู้ว่าคนอีกคนนึงมีประสาทสัมผัสหลักทางไหนเราจะเลือกใช้ทั้งคำพูดการกระทำและการแสดงออกได้สอดคล้องและเข้าใจตรงกันเป็นเรื่องง่ายๆคุณเคยไหมฟิล์มเคยยกตัวอย่างฟิล์มเนี่ยแหละเป็นคนหนึ่งที่เวลาคุณแม่บอกให้ซื้ออะไรเข้าบ้านแบบเทคไลน์มาบอกแล้วเราก็ขาดแล้วแต่ลืมไม่ซื้อกี่เซเว่นเลยเข้าบ้านเลยแล้วเขาก็จะไม่เห็นหน้าเรารู้ว่าไม่ใส่ใจเลยลืมของแม่เลยแต่ถ้าเขาโทรมาฟิล์มเป็นสายเมื่อก่อนนี้ฟิล์มเป็นแบบประสาทสัมผัสทางหูเด่นครับถ้าโทรเข้ามาเอานี้ด้วยนะไม่ลืมไม่ต้องจดแล้วเลยคนบางคนบอกรักทุกวันงอแงอ้อล้อบอกรักไม่อินเท่าไหร่ก็รู้แต่ว่าทำกับข้าววางไว้ให้รีดผ้าทำมีของขวัญดีใจต้องการเห็นนะเห็นสิ่งที่ทำไม่ใช่ฟังอย่างเดียวหรือคนบางคนไม่ต้องพูดอะไรฉันดูแลตัวเองได้ไม่ต้องทำอะไรไว้ให้ของขวัญแน่นอนผู้หญิงชอบของขวัญคนทุกคนชอบเวลาการให้คือการแสดงความรักแต่พูดถึงทำนู่นทำนี่ไว้ให้เธอไม่เห็นสิ่งที่ฉันทำบ้างเลยเหรอ
แต่คุณไม่เคยกอดเขาเลยเขาเป็นภาษาสัมผัสเด่นทางกายทางการสัมผัสอย่างเงี้ยทำไว้ให้ทุกวันไม่เห็นเลยเหรอพูดบอกทุกวันว่าเป็นห่วงแต่คุณไม่เคยแม้กระทั่งจะแค่เดินไปด้านหลังนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานเหนื่อยๆแล้วเอามือโอบไหล่สักนิดนึงเป็นยังไงเหนื่อยไหมบีบนวดสักนิดเขาบอกแค่นั้นไม่ต้องพูดแล้วกับข้าวไม่มีไม่เป็นไรเลยแล้วไม่ต้องพูดก็ได้เลยอ่ะกอดหน่อยนี่คือภาษาสัมผัสทางกายคุณสื่อสารนี่มันคือหนึ่งในการสื่อสารความรักอะกับตัวคุณเองก็ตามเนื่องจากฟิล์มบอกฟิล์มเป็นชอบฟังเป็นสายเลือกประสาทสัมผัสทางการฟังเป็นหลักทุกคนมีทุกประสาทสัมผัสนะครับต้องเติมให้เต็มเข้าทุกทางอยู่แล้วให้ของขวัญต้องให้กอดเด็กต้องกอดอยู่ดีฟิล์มเป็นหูเป็นหลักฟิล์มเติมตัวเองเนี่ยเวลามันไม่มีใครฟิล์มฟังเพลงที่ฟิล์มชอบเพลงที่มีเนื้อหาที่ดีสร้างแรงบันดาลใจฟิล์มเปิดพอดแคสต์ไว้แล้วก็ไม่ต้องดูจอก็ได้ฟังอย่างเดียวเปิดคลิปไว้เปิดไลฟ์ไว้ฟังอย่างเดียวฟิล์มเติมตัวเองด้วยประสาทสัมผัสทางหูใครเป็นประสาทสัมผัสทางตาออกไปท่องโลกมองเห็นสิ่งสวยงามทางกายเอาถ้าตัวเองคุณกอดตัวเองครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองทำอย่างไรคุณกอดตัวเองครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ฟิล์มเพิ่งตอบคำถามเพื่อนฟิล์มไปไม่นานเนี้ยที่มาถามว่าแบบทำไมถึงเขาระแวดระวังในการแบบให้คนอื่นแบบสัมผัสตัวเองอะไรฟิล์มบอกงั้นคุณจับตัวเองก่อนเขาแค่จับตัวเองนี่แบบมันมีความรู้สึกแปลกๆแล้วอะแบบเปลี่ยนๆแบบไม่เคยสัมผัสตัวเองเลยแต่ตัวเองอาจจะชอบการสัมผัสนั้นก็ได้เริ่มจากการที่คุณยอมเรียนรู้ตัวเองสัมผัสตัวเองแล้วทำให้คนอื่นเข้ามาสื่อสารกับคุณได้ดีขึ้นคุณถึงจะรู้ออกคุณชอบแบบนี้แล้วบอกคนอื่นได้นะคะเพราะงั้นดูเลยอารมณ์ประสบการณ์ทำให้เกิดการสื่อสารการสื่อสารที่ดีต้องมีแบบอารมณ์ที่ดีประสบการณ์ในอดีตที่ไม่มีข้อจำกัดทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีได้โอเคเรามาเข้าเรื่อง3เคล็ดลับสิ่งแรกที่ต้องรู้ก่อนจะรักเอายังไม่เข้าเหรอเนี่ยปล่อยมาตั้งนานนะ จะหนีแล้ว พูดคนเดียว ด้วยเหงามากเลยนะครับขออนุญาตดื่มน้ำสักครู่ครับฟังตามอยู่ค่ะได้ประโยชน์มากมายตั้งแต่การสำอางความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเราเองกับผู้อื่นแล้วก็กับสภาพแวดล้อมนอกจากนั้นเรื่องคำการสื่อสารอีกนี่ครบหมดแล้วนะยังไม่ได้เข้าเราจะต้องไปจนสุดให้ได้วันนี้ okay. แล้วก็เย้นะครับนี่เป็นมินิคอร์สได้เลยนะเนี่ยจริงๆแล้ว ให้คนมาเรียนย้อนหลังด้านความสัมพันธ์ในแบบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเลยนะครับ ทีนี้3สิ่งเอาเคล็ดลับข้อที่1ก่อนสิ่งที่สัญญาไว้ไม่เข้าเรื่องที่สัญญาไว้เลยนะคะ บ่นไปเรื่อยๆทุกคนนะครับมันขยายความมาจากครั้งที่แล้วที่ฟิล์มให้ไว้อย่างแรก self awareness ทำไมเราต้องรู้ตัวเองด้วยทำไมเราต้องรู้จักตัวเองด้วยในความสัมพันธ์ลองยกตัวอย่างเรามีความสัมพันธ์อยู่เรามีคนที่อยู่ตรงหน้าคุณไม่รู้จักตัวเองคุณไม่มี self awareness เคยไหมอยู่ๆกันไปเงยขึ้นมามองหน้ากันฉันอยู่กับเธอทำไมนี่ฉันอยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ยรักนะแต่มันทำไมมันทุกข์จังทำไมมันไม่สบายใจมันก็รักอ่ะถ้าจะเลิกก็เฮิร์ตอ่ะแต่มันทุกข์ทนไม่ได้ละนะครับฟิล์มไล่ไว้ว่าทำไมคุณต้องรู้ตัวเองอ่ะคุณอยากมีความสุขคุณอยากมีความมั่นใจมีศักดิ์ศรีในการเข้าไปในทุกความสัมพันธ์คุณอยากรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรแล้วเลือกได้อยากเจอคนที่ใช่อ่ะสำหรับคนโสดอยากเจอคนที่ใช่คุณจะได้คนแบบตัวคุณเองคุณยังไม่รู้ตัวเองต้องการยังไงลดอาการซึมเศร้าในบ้านด้วยนะพี่ไม่ได้พูดถึงซึมเศร้าของคุณคนเดียวสภาวะที่ส่งผลกระทบต่อเด็กต่อลูกแม้โดยเฉพาะลูกที่เล็กๆอ่ะอย่าคิดว่าไม่รู้นะฮะอย่าคิดว่าคุยกันแบบไม่ให้ได้ยินแล้วเขาจะไม่สังเกตเห็นว่าภาษากายโทนเสียงที่พ่อแม่คุยกันน่ะสมองจับได้ไวกว่าแบบพ่อแม่พูดคำดีๆให้กันน่ะ
แต่มันห่างพลังงานรู้สึกได้เด็กเนี่ยยิ่งฉลาดกว่าคนโตที่ในหัวมีเรื่องคิดมากมายไม่ได้สังเกตอะไรเด็กแปลกๆมีความห่างเหินอยู่ตรงนั้นการซึมเศร้าในบ้านปัญหาในครอบครัวต่างๆนะฮะเลือกได้ถูกต้องแล้วคุณอยากจะรับผิดชอบคุณอยากจะรับผิดชอบเพราะอะไรฟิล์มพูดแล้วถ้าสำหรับคนที่แบบเออความสัมพันธ์เป็นเรื่องของคนสองคนแล้วฉันจะต้องเปลี่ยนละเขาล่ะไม่มีคนอื่นใช้คุณคนเดียวฟิล์มทำบำบัดชีวิตคู่ก็ตามฟิล์มทำโคชชิ่งที่ปรึกษาชีวิตคู่ก็ตามแต่ถ้าเขาบอกมันสถานการณ์มันไอ้นี่มากเลยแฟนพี่คงไม่อยากมาเพราะเขาก็ไม่ได้คิดว่ามีปัญหาอะไรกับพี่ไม่ไหวอ๋อไม่ฮะมาคนเดียวพอเพราะคุณคนเดียวถ้าบอกว่าคุณเลือกคนนี้แล้วแล้วเพื่อครอบครัวเพื่อสิ่งที่ใหญ่มากพอคุณมาคนเดียวคุณจัดการทุกอย่างได้เขาบอกแล้ว 50% คุณก็เล่นอยู่แล้วการที่อีกคนมีพฤติกรรมแบบนี้ห่างเหินแบบนี้หรือแม้กระทั่งไปนอกบ้านหรือแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยบอกรักอะไรก็ตามเอาหนักๆกว่านั้นบนเตียงไม่เหมือนเดิมเนี่ยก็อยู่กันสองคนใครทำถ้าไปถึงเรื่องลึกๆขนาดนั้นใครทำให้มูดมันเปลี่ยนไปถ้าไม่ใช่คุณแบบไม่รู้ตัวนะรู้ตัวก็ตามไม่รู้ตัวก็ตามทำบางอย่างมากไปทำบางอย่างน้อยไปหรือไม่ได้ทำอะไรเลยเกิดเรื่องหรือทำอะไรบางอย่างที่เป็นจุดเปลี่ยนแต่คนไม่พูดทุกอย่างเกิดขึ้นเราจะมาฟิล์มจะมีคำถามที่ถูกต้องที่จะทำให้คุณรู้ว่าอ๋อมันเริ่มตรงนี้แล้วคุณอะไรวะไม่เคยนึกถึงเลยแล้วแก้เลยฟิล์มบอกแล้วเรื่องบางเรื่องปากป่องไม่เป็นไรแต่ปล่อยไว้นานไปอาจจะแก้ไม่ทันถ้าตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันแก้ทันรีบมาแก้คนที่มาเรียนหนักสูตรกับฟิล์มเรื่อง Spell of Love วงล้อสั่งรักทั้ง6ด้านบอกว่าถ้าพี่เจอหลักสูตรนี้เร็วกว่านี้เมื่อ2ปีที่แล้วพี่คงไม่หย่ากับสามีไม่ต้องหย่าแน่ๆเพราะบางทีมันก็ไม่ได้หย่ากับการนี้อะไรไงเข้าใจป่ะมันเกิดการไม่ได้ไงแบบก็ยากๆอยู่กันไปมันเจ็บช้ำอ่ะฉะนั้น self awareness รู้ความต้องการของตัวเองคืออะไรคืออะไรก่อนนะไม่ใช่แค่รู้สเปคหนึ่งแหละสเปคของคนที่คุณต้องการถ้ามีแฟนอยู่แล้วสเปคยิ่งสำคัญเพราะตอนนี้มันอึดอัดอะไรกันถ้าไม่ใช่คุณเลือกคนมาผิดก็คือคุณทำอะไรให้คนที่เคยใช่ของคุณนั้นเปลี่ยนไปการรู้ตัวเองคือการรู้ว่าฉันเป็นคนแบบนี้ฉันต้องการความสัมพันธ์แบบนี้ในความสัมพันธ์ต้องมีอะไรบ้างรู้ตัวเองนั่งลงเดี๋ยวฟิล์มจะบอกวิธีการรู้ตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรมากน้อยแค่ไหนในความสัมพันธ์มีคุณค่าในความสัมพันธ์มีเรื่องกิจกรรมที่ทำร่วมกันทัศนคติของการมีครอบครัวความสัมพันธ์กันในที่ทำงานอาจทีมเป็นยังไงมีเขาเรียกว่ามีหัวใจของการแบบทำงานร่วมกันขนาดไหนอะกับลูกค้าอย่างเงี้ยแบบ service mind เป็นยังไงฉันมีแค่ไหนฉันถึงจะมาทำงานอันนี้รู้ตัวเองในทุกๆด้านที่มันจะเกิดความสัมพันธ์ขึ้นได้คุณค่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างเอาการโฟกัสเป้าหมายเป็นยังไงเป็นคนที่ทะเยอทะยานหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่แบบสัมผัสเฉยๆใช่ไหมความใกล้ชิดเป็นยังไงมีให้ความสำคัญกับครอบครัวไหมการทำเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จความเหมาะสมการเข้ากับคนอื่นการสื่อสารสังคมสติปัญญาแบบintuition น่ะแบบการอยากรู้ตระหนักรู้การเสียสละการให้ของตัวเองเป็นยังไงและอยากให้คนอีกคนหนึ่งของตัวเองน่ะเป็นยังไงส่วนมากเราได้คนแบบตัวเราตอนนี้อยากให้เขาเป็นยังไงตอนนี้นะตอนนี้เราอยากได้คนแบบนี้วันนี้เดี๋ยวจะบอกว่าทำยังไงให้มันเปลี่ยนไปคุณจะคุมเกมนี้ได้เลยเริ่มจากการรู้ตัวเองก่อนความชัดเจนคือพลังอ่ะพลังของความตั้งใจใหญ่กว่ากฎจักรวาลทุกข้อ cause and effect ก็ตาม law of attraction ก็ตามแต่ law of intention ใหญ่สุด
คุณตั้งใจให้มันเกิดอะไรขึ้นให้มันเป็นยังไงให้ชีวิตคุณเป็นยังไงให้ความสัมพันธ์มันเป็นยังไงให้ความสัมพันธ์ที่มีแล้วมันเป็นยังไงให้ความสัมพันธ์ครั้งหน้าเป็นยังไงและครั้งนี้สมมุติต้องจบแบบชัดรู้แล้วว่าเลือกมาไม่ถูกต้องจบจะจบยังไงความตั้งใจสำคัญสุดและนอกนั้นคือการยืดหยุ่นเพราะแบบผลกระทบมันจะแปรผันตรงกับสาเหตุที่สอดคล้องกันเสมอในความคิดของคุณน่ะคุณได้สิ่งที่คุณเป็นไม่ได้ได้สิ่งที่คุณต้องการไงคุณเขียนออกมาว่าตัวเองเป็นคนมีคุณค่าอะไรอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตอะไรคือสิ่งสำคัญในความสัมพันธ์ของคุณคุณต้องการจะมีอะไรบ้างในนั้นมาดูกันว่าทำยังไงจะรู้จักตัวเองนั่งลงครับอันดับแรกประสบการณ์ในอดีตเป็นยังไงบ้างถ้าในเรื่องความสัมพันธ์ในบ้านสมมติกับพ่อกับแม่ก็ได้เราอยากรู้ว่าเราเป็นคนยังไงแล้วเราคือเราเนี่ยเติบโตมาบางครั้งเพราะอะไรเราถึงต้องให้อภัยตัวเองทำไมเราถึงต้องยอมรับตัวเองในทุกๆด้านเพราะบางครั้งพฤติกรรมที่เรามีอยู่เราก็อดอปมาเราไม่ได้เป็นเราอยากเป็นอ่ะคุณต้องแยกตัวเองออกจากสิ่งที่ตัวเองทำนึกออกมั้ยบางทีคุณก็ยืมพฤติกรรมพ่อแม่มาคุณนั่งลงเขียนเลยself awareness ข้อนี้เอากระดาษมาพฤติกรรมนี้ถึงที่แบบเริ่มความสัมพันธ์กับตัวเองก่อนก็ได้พฤติกรรมนี้ที่ฉันไม่ชอบจริงๆฉันเป็นเหมือนใครอ่ะฉันไปเอามาจากไหนอ่ะฉันไปเอามาจากใครจริงๆแล้วแบบทำไมคุณถึงไม่ต้องแอนตี้ตัวเองเพราะบางทีมันก็ไม่ได้เป็นคุณไงคุณไม่ตั้งใจอ่ะคุณก็ลอกเรียนยืมเลือกแบบอ่ะทุกคนเป็นส่วนผสมของใครบางคนที่เราเคารพหรือแม้กระทั่งสำคัญคือคนที่คุณเกลียดอ่ะบางทีอ่ะใช่ไหมฮะคุณแบบเป็นเหมือนคนที่คุณไม่ชอบตอนเด็กอ่ะโตมาเป็นเฉยอย่างนี้คุณยืมมาเพราะงั้นคุณต้องมองตัวเองกว้างๆไปก่อนเขียนลงมาครับประสบการณ์เป็นยังไงประสบการณ์หมายความว่าถ้าเป็นเรื่องของตัวเองคุณเอาพฤติกรรมนี้มาจากใครโอเคฉันเป็นคนอย่างนี้และอะไรที่ไม่อยากเอาเขียนออกเอาออกโอเคอันนี้ฉันอยากพัฒนาหาครูโค้ชดูแลโอเคทำยังไงหรืออันนี้ฉันรู้แล้วว่าไม่ใช่ของฉันงั้นเลือกใหม่เดี๋ยวนั้นเลยครับถ้ามันไม่ได้มีประสบการณ์หรือว่ามันไม่ได้มีอารมณ์อยู่ในนั้นเหตุการณ์ใหญ่ๆที่จะต้องใช้การบำบัดโคชชิ่งมาเอาออกไปให้หน่อยมาช่วยกันเอาออกคุณแค่ดูอ่ะอันนี้ไม่ใช่ของเรานี่แล้วตอนนี้อยากเป็นคนยังไงนะเขียนตรงข้ามก็ได้แล้วหลังจากนั้นทำมันเริ่มจากการตัดสินใจแล้วเดี๋ยวทำซ้ำๆอ่ะเราฟิล์มให้กระบวนการไปหมดแล้วอ่ะใหม่ๆก็จะอึดหน่อยแต่คุณอยากเป็นแบบนั้นจริงๆนะไม่ใช่ฝืนว่าควรเป็นนะแต่อยากเป็นแบบนั้นอันนี้พอดีเพิ่งรู้สึกตัวประสบการณ์ถ้าเรื่องของความสัมพันธ์เอาตอนนี้มีคู่อยู่หรือไม่มีก็ตามประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้คุณรู้ว่าคุณไม่ชอบอะไรบ้างและชอบอะไรบ้างอันนี้ของคนนี้ดีถ้าเกิดฟิล์มบอกอะถ้าเกิดว่าเวลาเราอยู่ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วแฟนเก่ามันขึ้นมาแล้วบอกรบกวนเหลือเกินมาทำไมบ่อยๆไม่อยากจะคิดแล้วก็แวบขึ้นมาโอเคงั้นตอนนี้นั่งลงแล้วตั้งใจคิดดิตั้งใจเลยมาคนนี้ดียังไงแล้วถ้าบอกว่าไม่ดียังไงไม่ใช่เขาไม่ดียังไงนะความสัมพันธ์น่ะพิมบอกว่าคุณก็เป็นส่วนผสมในนั้นไงถ้าคุณพูดเขาไม่ดียังไงก็คุณอยู่ในนั้นนะความสัมพันธ์นั้นทำให้คุณรู้ว่าคุณชอบอะไรชอบการเอาใจแบบนี้ชอบการดูแลแบบนี้แล้วไม่ชอบอะไรอ๋อนี่ไงคำโกหกอย่างนี้เขียนชอบไม่ชอบออกมาแล้วขอบคุณความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอ๋อเรารู้มันทำให้เรารู้ว่าครั้งหน้าเราอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรถ้าไม่รู้ว่าอยากได้อะไรเขียนที่ไม่ชอบออกมาแล้วเขียนตรงข้ามดูเราอยากได้สิ่งตรงข้ามกับสิ่งที่ครั้งคนในคนนั้นไม่อยากได้หมายเหตุมีคนถามฟิล์มพอทำอย่างนี้แล้วมันทำให้เรามองคนนั้นไม่ดีหรือเปล่าทำให้เราไปเพ่งโทษเขาหรือเปล่าโอเคถ้ายังทำอย่างนั้นอยู่นั่นคือสิ่งที่อยู่ในตัวคุณเพราะการที่ให้เขียนออกมาว่าไม่ชอบอะไรในความสัมพันธ์ที่แล้วไม่ใช่การให้คุณไปเพ่งโทษคนอื่นแต่ทำให้คุณรับผิดชอบคุณก็ทำให้มันไม่เวิร์กมีส่วนในนั้นเข็ดป่ะคุณก็ทำให้มันไม่เวิร์กอ่ะมีส่วนในนั้นแน่ๆเพราะงั้นคุณเขียนออกมาแล้วก็รู้ว่าอ๋อมันเกิดขึ้นอย่างนี้ทำให้ฉันรู้ว่าชอบอะไรรู้ว่าตัวเองไม่ชอบอะไรขั้นตอนต่อมาหลังจากเคลียร์ประสบการณ์เสร็จคุณเขียนสิ่งที่คุณอยากได้ออกมาจินตนาการเนี่ยบางคนถึงแม้จินตนาการถึงเจ้าชายในฝันเจ้าหญิงในฝันครอบครัวในฝันพ่อแม่
จะเป็นเหมือนเมื่อก่อนที่เคยมีความสุขกันหรือคุณแบบมีโมเดลเป็นครอบครัวใครที่แบบอยากให้ในบ้านบรรยากาศเป็นแบบนี้เราไม่รู้ตื้นลึกหนาบางหรอกแต่อยากคือเราดูแล้วเราฟีลว่าเขาคงรักกันแบบนี้เขาลบกันแบบนี้ดูแลกันแบบนี้อยากให้ในบ้านเป็นแบบนี้เริ่มจากฉันเดี๋ยวฉันเริ่มฉันทำอยากได้อะไรเขียนลงมาครับเอาข้อจำกัดออกไปให้หมดคุณต้องเริ่มสงสัยความคิดของตัวเองคุณต้องเริ่มไม่เชื่อความคิดของตัวเองแล้วนะจิตนี้หลอกเก่งมากเดี๋ยวเรื่อง my power ไว้ค่อยแบบมาแบ่งปันครั้งหน้าว่าฟังก์ชันของจิตมีอะไรมันหลอกเรายังไงนะครับคุณต้องเริ่มสงสัยนะคุณอยากได้อะไรคุณเขียนลงมาอยากได้เลยอ่ะเจ้าชายในฝันเลยอ่ะเจ้าหญิงในฝันเลยอ่ะครอบครัวแบบไอเดียอ่ะใช่ป่ะอ๋ออย่างงี้ๆๆๆๆเขียนลงมาดูแลดีอย่างงี้เอาความทางการเงินก็ได้นะอยากได้คนมีความแบบรวยมาเลยเท่าไหร่ทําอสังหาริมทรัพย์มีเงินเท่านี้แล้วถ้าสมมติว่าฟิล์มอ่ะเพิ่งโค้ชให้พี่คนนึงไปอยู่ที่เยอรมันคนไทยในเยอรมันพี่คนนี้ต้องการแบบไหนเขียนเลยครับอาชีพแล้วได้เป๊ะเลยอยู่ในกระบวนการกับฟิล์มแค่เดือนครึ่งอายุยุมากแล้วนะครับผ่านการแต่งงานมาแล้วเขียนหมดเลยถ้ามีลูกลูกโตแล้วยังไงดูแลยังไงแล้วยังไงซัพพอร์ตตัวเองได้ยังไงไม่ได้ให้มาให้เลยนะเขามีธุรกิจของตัวเองแต่ซัพพอร์ตเขาได้ยังไงคือจิตใจต้องมาแบบยังไงมีอาชีพอะไรยิ่งชัดเจนยิ่งละเอียดและได้มานี่มันถอดออกมาจากกระดาษเลยอะตกใจคนทำให้ตกใจนะอย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้พอเรามาแกะฟิล์มก็มานั่งแกะทำไมมันไวเพราะว่าเราตกลงกันไว้ที่3เดือนทำไมมันไวใช้เวลาครึ่งเดียวแล้วเป๊ะมากแล้วไม่ได้เป็นคนรอบข้างมาจากต่างประเทศบินมาหาอีกอย่างนี้เขาอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วต่างประเทศไม่มาหาทำไมได้ขนาดนี้ฟิล์มสรุปได้อันเดียวเลยครับชัดเจนเขาละเอียดมากเขาละเมียดมากว่าผู้ชายของเขาจะเป็นยังไงเอามันเสกได้มันสร้างได้ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณมีคนที่ใช่อยู่ในใจแล้วมันต้องเป็นคนนั้นคนนี้ใช่คุณจะปักหมุดที่หนึ่งคนก็ได้แต่ฟิล์มบอกเลยคนที่ใช่ไม่ได้มีคนเดียวนะครับคุณเลือกได้คนที่ใช่ไม่ได้มีคนเดียวถ้าเมื่อไหร่คุณเริ่มไม่ชอบตัวเองที่คุณจะพยายามเพื่อคนนี้ไม่ใช่คนนี้ก็มีคนแบบนี้อีกมากมายใน 6,000 ล้านคนถ้าเป็นคนที่บ้านคุณอยากจะกลายเป็นแฟนใหม่ในร่างเดิมของเขาไหมคุณผู้ชายก็ตามหรือคุณผู้หญิงก็ตามเหมือนได้แบบให้สามีพูดว่าเหมือนได้เมียใหม่เลยอะแต่ในร่างเดิมสึกว่าสวยแล้วก็สดชื่นกว่าเดิมเล่าร้อนด้วยนะครับอย่างนี้คุณต้องการแบบไหนคุณอาจจะมองเห็นขึ้นมาเลยว่าเออในตัวแฟนเราก็ยังมีนี่หว่าที่เราเขียนไว้เนี่ยแล้วทำไมเราไม่เห็นน่ะคุณมาอยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกเนี่ยคุณมาอยู่ด้วยกันเพราะความเหมือนคุณเหมือนกันคุณถึงชอบกันน่ะแต่พออยู่นานไปชีวิตเติบโตมีเรื่องราวมากมายสเตจตกลงคุณเริ่มโฟกัสที่ความต่างไงก็เห็นความต่างมากขึ้นเรื่อยๆรู้ตัวเองซิว่าตอนนี้ต้องการอะไรบางทีคนตรงหน้าก็ยังเป็นคนที่ใช่อยู่คุณจะได้รู้ว่าอ้อจริงๆแล้วเขาก็ยังใช่นะแล้วเราทำอะไรได้บ้างให้เขากลับมาเป็นคนที่ใช่หรือเราจะกลายเป็นนางฟ้าของเขาอีกครั้งเนี่ยโรแมนติกชอบ นะครับถ้าคุณแบบถ้าคุณตั้งใจจะไม่ปล่อยมือกันนะวินไม่ยอมให้ปล่อยแล้วอ่ะมั่นใจได้อ่ะตามเต็มที่ครับสเต็ป3ของการเซลฟ์อะแวร์เนสที่รักทุกท่านดูว่าตัวเองเป็นคนแบบที่เขียนมาหรือยังบางคนพอถึงข้อนี้พังนี่เลยนะพังนะครับเพราะคุณจะได้คนที่คุณเป็นถ้าคุณเป็นคนเลื่อนลอยสุ่มๆเป็นเรื่องของจังหวะเวลาแล้วแต่ละกันโชคชะตาฟ้าลิขิตคุณก็จะได้คนแบบสุ่มถ้าคุณเป็นคนขาดๆลึกๆฟิล์มไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเต็มร้อยก่อนค่อยมีแต่คุณจะได้เท่ากันนะคุณจะหวังให้ใครมาคุณเป็นคน50แล้วคุณหวังคน100นึงมาเทเติมหรอคุณเป็นคนแบบซึมเศร้า depress
แล้วให้อีกคนที่เป็นคนทัศนคติดีคิดบวกมีจิตใจมั่นคงเขาคุยกับคุณแป๊บเดียวเขาก็รู้แล้วว่าท็อกซิคอะแค่นั้นแหละคุณจะเดทกับคนที่ไม่เหมือนคุณเลยไหมล่ะโดยเฉพาะคุณอยากได้มาตรฐานสูงสูงไปดูคลิปที่แล้วมาตรฐานสูงสูงอะคุณพัฒนาตัวเองแล้วตอนนี้คุณฟังมาคุณรู้มีเครื่องมือแล้วคุณยกระดับความคิดแล้วพร้อมจะทำตามคุณเปลี่ยนข้างในตามคุณมาตรฐานสูงแล้วอะคุณจะไปแบบเด็กกับคนที่ไม่เหมือนกับคุณเลยไหมอ่ะหรือพลังงานที่น้อยกว่าไหมเราไม่ได้บอกว่าคุณค่าในตัวคนสูงหรือต่ำพลังงานที่ต่ำกว่าพลังงานทางความคิดอ่ะพลังงานทางความคิดแบ่งปันเนี่ยหรืออะไรก็ตามคุณดูตัวเองในกระดาษขั้นตอนสุดท้ายของวันนี้เป็นอย่างนั้นหรือยังอยากเป็นคนที่ใช่ดู3ข้อนี้เราจะเจอคนที่ใช่หรือพูดกลับกันเลิกมองหาคนที่ใช่ไปเลยครับทำตัวเองให้เป็นคนที่ใช่ก่อนอยากแต่งงานกับตัวเองยังหรือแม้กระทั่งที่บ้านของคุณตอนนี้ก็ตามอ่ะคุณลองคิดว่าคุณเป็นคนแบบนี้ทำพฤติกรรมแบบนี้อยู่ทุกวันแล้วคุณไปนั่งในที่นั่งสายตาของอีกคนนึงดูอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงปล่อยตัวเปลี่ยนไปหลังจากมีลูกอะไรเงี้ยพอดีเขาเป็นวีพอดีเขาเป็นสายตาไงเขาชอบมองของสวยๆงามๆอ่ะแล้วคุณก็ใช้คำว่าฉันเลี้ยงลูกฉันเหนื่อยฉันทำงานหนักคุณไม่แต่งตัวแล้วคุณไม่สวยให้เขาดูแล้วแต่เขาเป็นประสาทประสาททางตาไงบางทีคุณไม่ต้องพูดอะไรเลยคุณแค่แต่งตัวสวยนี่แบบชื่นเลยคุณลืมไปหรือเปล่าไงนี่คือสิ่งที่คุณลืมใช่ป่ะเข้าสู่ข้อต่อไปล่ะครับอันนี้เคล็ดลับข้อที่สองมูชูลิตี้หรือการแบบพิมใช้ภาษาไทยคือการที่คุณเห็นความต้องการของคนอีกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแฟนทุกความสัมพันธ์หรือเราพูดถึงสามีมันจะชัดๆหรือภรรยาเห็นความต้องการของอีกคนสำคัญพอๆกันกับของตัวเองแต่ของตัวเองมากกว่านิดนึงดอกจันเพราะว่า self awareness เป็นข้อหนึ่งเห็นปะพอเรารู้ว่าฉันจะเป็นคนอย่างนี้ฉันจะไม่ล้นมาตรฐานเพราะงั้นอาจจะไม่ใช่แล้วฉันยืดหยุ่นเต็มที่แล้วยืดหยุ่นมากพอที่จะยังไม่เสียความเป็นตัวของตัวเองยังรักตัวเองอยู่แต่มันยังไม่ได้อยู่ดีสมมุติกับทำเต็มที่แต่ฟิล์มรู้นะเราจะทำทุกวิถีทางจนกว่าจะได้ใน NLP อ่ะงั้นแต่คุณรู้ว่าอ๋อคุณเลือกคนมาผิดอ่ะคุณหย่อนมาตรฐานไปก่อนนั่นนี้ก็จัดการไปอีกแบบนึงถ้าคุณรักตัวเองมากพอคุณก็จะรู้ว่าคุณจะไม่เสียเวลาทั้งตัวเองและเขาแต่การที่เป็นจะมีส่วนร่วมกันหรือเห็นความต้องการของอีกคนนึงพอๆกันกับของตัวเองเพื่ออะไรเพื่อทำให้มันมีเขาเรียกว่ามีความเห็นอกเห็นใจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์คุณอยากมีความเห็นอกเห็นใจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เห็นความสำคัญของอีกฝ่ายเห็นว่าความคิดเห็นอีกคนต้องการเวลาเป็นเรื่องสำคัญเห็นสิ่งที่เขาสำคัญสำหรับเขาสำคัญพอๆกันกับของตัวเองถ้าคุณเลือกเขามาแล้วจริงๆแล้วเราเลือกกันมาแล้วนะลูกเราก็ตามก็ลูกเราแล้วอ่ะแม่เราแล้วอ่ะแต่เราจะยืดหยุ่นได้แค่ไหนที่จะตอบโจทย์ได้มากหรือน้อยถ้าเราเลือกจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับแม่จากเป็นคนไม่ค่อยพูดอาจจะต้องพูดมากขึ้นแล้วใหม่ๆมันไม่สบายหรอกอย่างเงี้ยแต่เป็นเพราะเขาชอบฟังเขาอยากฟังเรื่องราวเราจะทำเพราะเราเห็นความสำคัญว่าอีกคนเขาจะสบายใจหรือเป็นห่วงมากเนี่ยเขาเราจะสบายใจขึ้นถ้าเราบอกนี่ประสบการณ์ตรงแต่มันไม่ใช่จะทำให้เรากลายเป็นคนเล่าไปหมดทุกอย่างเราไม่ได้เสียตัวเองเลยเราแค่ยืดหยุ่นเราแค่ยืดหยุ่นให้มากพอเราต้องการรู้ความคิดเห็นเราต้องการรู้เขาการมีส่วนร่วมกันคืออะไรบ้างถามความคิดเห็นถามสิ่งที่ต้องการเช่นคุณจะรับงานอะไรบางอย่างที่ฟิล์มเคยยกตัวอย่างไปแล้วคุณรู้ว่าถ้าคุณรับงานนี้มันจะไปไกลมากแบบมันจะเติบโตมากแต่เวลาที่เคยมีให้คนของคุณน่ะตรงนั้นจะหายไปใช่คุณรับแน่ๆคุณแบบคุณรู้ว่านี่มันชีวิตฉันอันนี้ฉันจะรับเพราะว่ามันใช่เรื่องงานก็สำคัญสำหรับฉันแต่การมีส่วนร่วมกันข้อนี้คือคุณต้องรู้ว่าคุณจะต้องถามเขาเอองานนี้ดีมากเลยเป็นโอกาสที่ดีอยากจะทำ
แต่มันจะทําให้เวลาที่เคยตกลงกันไว้ว่าเป็นเวลาของเรานั้นหายไปเพราะว่าต้องไปทํางานในช่วงเวลานั้นมันจะโอเคไหมถ้าฉันจะรับงานนี้แล้วสัญญาว่าจะจัดเวลาให้ใหม่ที่ได้ทํากิจกรรมเดิมบักเก็ตลิสต์เดิมของเราอันเดิมของเราถามกันหรือบอกสิ่งที่ตัวเองต้องการไปอยู่ข้างๆในเวลาที่อีกคนต้องการเนี่ยกำลังจะไปกินข้าวกับที่บ้านแล้วรู้มันต้องเครียดมากเลยต้องกดดันมากๆเลยอ่ะก็รู้นะว่างานยุ่งแต่จะเป็นไปได้ไหมถ้าจะลองจัดดูไม่ได้กดดันนะแต่ว่าหมายถึงว่าเราจะทำแบบไม่กดดันนะเราจะไม่ได้ทำแบบต้องมาไม่มาคือเธอใช้ไม่ได้แต่ว่าเราจะบอกดีกว่าไม่บอกแล้วเราจะขอเขาด้วยความจริงใจว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าจะพอจัด 2-3 ชั่วโมงไปอยู่ด้วยตรงนั้นก็จะรู้สึกว่ามีบัฟเฟอร์รู้สึกว่ามีคนแบบอยู่ข้างๆให้โอแบบโอคอยโอหรือว่าเป็นตัวแนวป้องกันได้คือรู้สึกปลอดภัยเป็นไปได้ไหมถ้าเธอจะมาก็รู้ว่ายุ่งหรือคนที่มีความเห็นอกเห็นใจมากพอคุณจะรู้ว่าแบบคุณแม้คุณจะอยากนอนคลุกอยู่กับเขาตอนเช้าแบบวันนี้คุณหยุดงานแต่เขาไปทำงานคุณเดี๋ยวจะคลุกกับเขาไปให้มันซ้ายที่สุดเท่าที่เขาจะออกไปทำงานแต่คุณก็รู้ว่าถ้าเขาลุกไปตั้งแต่6โมงเช้าแล้วไปวิ่งสัก1ชั่วโมงวันนั้นทั้งวันของเขาจะดีมากคุณจะปล่อยให้เขาไปวิ่งแม้ว่าคุณจะอยากซุกแค่ไหนเห็นไหมนี่คือยกตัวอย่างนะครับเห็นป่ะคุณจะปล่อยให้เขาไปวิ่งเพราะวันนี้ทั้งวันของเขาจะดีถ้าเขาได้วิ่งเขาจะไปทำงานวันนี้วันสำคัญหรืออะไรก็ตามคุณจะไม่แบบงอแงกระจองงอแงจนไม่ยืดหยุ่นสุดท้ายคุณจะปล่อยเขาไปวิ่งคุณจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคุณจะยืดหยุ่นได้เพราะความต้องการของอีกคนไลฟ์สไตล์ของอีกคนสำคัญพอๆกันของกับของคุณเองนี่คือข้อนี้แล้ววิธีการทำยังไงวิธีการทำยังไงใน NLP ยกตั้งแต่ข้อที่แล้วแน่นอนการสื่อสารถามกันพูดกันคุณต้องถามคุณต้องพูดคุณต้องบอกให้ตรงประสาทสัมผัสแล้วเรามีการแกะกลยุทธ์การตัดสินใจเป็นยังไงเพื่อที่จะช่วยซัพพอร์ตกลยุทธ์การแบบแรงบันดาลใจเป็นยังไงเพื่อที่เวลาเขาลมตกเราจะแบบบอกได้ว่าทำให้แบบต้องทำอะไรถึงจะเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาอีกครั้ง anchoring เรามีเพื่อที่จะเก็บสภาวะไว้ในการที่เวลาเขามีสภาวะสูงๆเก็บไว้แล้วกระตุ้นเส้นประสาทที่เดิมอย่างเฉพาะเจาะจงขึ้นมาแล้วสภาวะดีๆนั้นถูกดีกลับมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านประสบการณ์ดีแบบประสบการณ์อะไรอีกครั้งกดแล้วดีกลับมาได้เลยเราทำไว้ได้ที่คนของเราที่ลูกของเราที่แม่ของเราฟิมี anchoring ที่แม่อย่างเงี้ยฟิมีแบบเวลาอยากให้ผ่อนคลายในรูปตรงน่องขาเนี่ยรูปลงปุ๊บป๊อปเลยหลับเลยถ้าเขาแบบเหนื่อยๆมาฟิมทำไว้เพื่อที่จะดูแลกันใช้ของทำแองเคอร์ไว้แกะคุณค่ารู้คุณค่าคืออะไรอยากรู้ว่าการตัดสินใจเป็นยังไงอยากรู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญเพื่อที่จะป้อนกลับและซัพพอร์ตกันได้ตรงนี่คือวิธีการนะครับนี่คือวิธีการโอเคป่ะนะครูณดาเป็นไงคะเรื่องความสำคัญของอีฝ่ายดีมากเลยค่ะครูณดาเนี่ยติดเป็นมินิคอร์สไม่เป็นคอร์สแล้วนะคะในโค้ดฟิล์มที่เราเป็นคอร์สได้เลยกำลังลงคอร์สรักออกแบบได้กันนะคะเนี่ย ใช่ค่ะถ้าในคอร์ส Spell of Love คอร์สใหญ่เนี่ยสอนลึกกว่านี้อีกมีเลิฟบำบัดด้วย NLP มี Mindset ของการตั้งมาตรฐานที่ดีแล้วทำให้เรารักและเมตตาคนอื่นได้ยังไงแล้วก็ไปใช้ได้ในทุกๆด้านอย่างเงี้ยแล้วก็เจาะลึกไปในวงล้อสั่งรักเลย6ด้านที่เกิดจากที่ฟิล์มเนี่ยตอบคำถามความสัมพันธ์ในแชทบ็อกซ์ที่เพจเดิมใน 15,000 คนในกลุ่มอีก300คนตอบคำถามพวกนี้แล้วสรุปรวมออกมาเนี่ยมองลงไปในภาพกว้างปุ๊บเห็นว่ามีแค่6ด้านเท่านั้นที่เราลองทำเป็นวงล้อแล้วถ้าประเมินออกมาว่าด้านไหนขาดไปดึงด้านนั้นแล้ววงล้อนั้นจะหมุนต่อได้นี่ก็ไม่มีที่ไหนอันนี้วงล้อนี้ฟิล์มสร้างขึ้นมาเป็นนวัตกรรมฟิล์มเองก็อยู่ในคอร์สนี้ครับ Spell of Love เป็นซิกเนเจอร์คอร์สอันเนี้ยถ้าคุณรู้6ด้านนี้เวลาเกิดปัญหาความสัมพันธ์ผู้จะไม่ต้องแบบตรงนี้ต้องทำอะไรนะตอนนี้ต้องทำอะไรนะ6วงล้อนี้จะดีขึ้นมาเลยอ๋ออันนี้ฉันหย่อนอ๋ออันนี้ฉันหย่อนอารมณ์ก็ดีนี่อันนี้ฉันหย่อนอย่างเงี้ยแต่จริงวันนี้เผยไปเยอะเลยนะฮะไอ้ที่พูดเนี่ยแค่ไม่ได้อ้างอิงว่าอยู่ในวงล้อแต่ว่า
หลักการมันก็มีเท่านี้เลยที่จะหมุนความสัมพันธ์ไปอย่างเช่นเมื่อกี้ฟิล์มพูดว่าการเห็นอกเห็นใจหรือเอมพาธีเนี่ยหนึ่งในวงล้อเหมือนกันการเข้าใจชีวิตของอีกคนการอะไรของอีกคนหนึ่งหรือแม้กระทั่งข้อแรกที่ฟิล์มบอกให้อภัยเนี่ยให้อภัยตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วใช้ได้ทั้งกับตัวเองคนอื่นแล้วก็ที่ด้านจิตวิญญาณได้เลยให้อภัยก็เป็นหนึ่งในวงล้อทั้งหกด้านแล้วนั่นก็จะขยายเลยครับค่ะบุคคลทั่วไปที่ได้รับฟังอยู่ในขณะนี้สามารถเข้าไปอยู่ในอะไรนะในกลุ่มในกลุ่มที่ทางโค้ดฟิล์มแจ้งเมื่อสักครู่เนี่ยที่ว่าเป็นเพจหรือกลุ่มนะคะเพจล่าสุดตอนนี้เลย Choose Your Life ครับคุณณดา Choose Your Life ใช่ไหมใช่ Choose Your Life รอบนี้ฟิล์มจะขึ้นให้ยังไงดีเดี๋ยวฟิล์มพิมพ์ให้ไหมฟิล์มพิมพ์ให้เพื่อที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ได้รับฟังผ่านเพจในขณะนี้หรือจะฟังย้อนหลังนะคะก็คลิกเข้าไปที่เพจโอ้ยอดติดตามเป็นหมื่นยอดเยี่ยมมากเลยเพจใหม่เนี้ยเริ่มจากใน positioning เรื่องชีวิตคู่เลยเริ่มมาใหม่ครับเพจเดิม 15,000 คนเพจใหม่เนี้ยเพิ่งเปิดมาทำไม่นานก็มีตอนเนี้ย500กว่าละแล้วก็มีกลุ่มเรียนเนี่ย 1,500 คนเนี่ยก็ยังอยู่ในนั้นแล้วมีคำถามมากมายชุดYour Lifeเพจฟิล์มให้ในแชทบ็อกซ์ไว้นะครับแล้วก็ LINE @@ฟิล์มสามารถทักเข้ามาพูดคุยปรึกษาได้เรื่องบางเรื่องรู้ว่าเรื่องความสัมพันธ์บางเรื่องก็ต้องเล่ากันเป็นการส่วนตัวก็มีคุยได้ครับว่าเรามีโปรแกรมที่เหมาะสำหรับทุกคนคอร์สออนไลน์ก็ตามหรือแม้กระทั่งโคชชิ่งส่วนตัวก็ตามถ้าอยากจะก้าวข้ามไปด้วยเทคนิคเหล่านี้ครับผมเรื่องการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเลยโอเคแบบขายของแบบไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมยินดีค่ะยินดีโอเคครับมาบิมเคล็ดลับสุดท้ายเคล็ดลับสุดท้ายคือเรื่องการจัดการอารมณ์ emotional regulation ทำไมเราต้องดูแลอารมณ์เราพูดมาตลอดแล้วสาเหตุเดียวของปัญหาความสัมพันธ์คือการสื่อสารสาเหตุเดียวของปัญหาการสื่อสารคืออารมณ์เราจะพูดได้ดีไม่ดีพูดกับตัวเองยังไงพูดกับรถข้างๆยังไงบ่นกับตัวเองไงรู้สึกยังไงหลั่งสารเคมีอะไรใส่ตัวเองเนี่ยอารมณ์แล้วอารมณ์เนี่ยการจัดการอารมณ์เนี่ยทำให้เราสามารถที่จะสื่อสารไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการได้รู้สึกดีกับตัวเองได้บำบัดได้การจัดการอารมณ์และบำบัดชีวิตคู่ได้ที่หนูบอกทำไมเปลี่ยนได้ที่คนคนเดียวจิตคือศูนย์รับและส่งความคิดความคิดเราเป็นคลื่นไปตลอดเวลาอารมณ์เนี่ย emotional เนี่ย energy in motion เนี่ยพลังงานที่เคลื่อนไปเนี่ยมันออกจากตัวเราไปเข้าที่คนอื่นเรารับกระทบกับคนอื่นเข้ามาฟิล์มหนูบอกถ้าเราไม่มีเกราะป้องกันเราก็จะได้รับตลอดเวลาก็จะตั้งบาเรียของเราไว้ยังไงในขณะที่เราส่งออกความรักความเมตตาออกไปได้ด้วยแต่เราจะปกป้องตัวเองยังไงผ่านการรับทางประสาทสัมผัสทั้งนั้นการจัดการอารมณ์ทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นได้ก็เราจะสื่อสารได้ถูกต้องเราจะสื่อสารไปในสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่สื่อสารในสิ่งที่เราอยากจะพูดประชดให้อีกคนนึงเจ็บปวดหรืออะไรอย่างเงี้ยการสื่อสารในเรื่องธุรกิจก็เหมือนกันอารมณ์นักขายครับนักขายเข้าใจกันดีการถูกตอบปฏิเสธส่งผลต่ออารมณ์มากนักขายที่ดีจะเป็นเอชอารมณ์เป็นทำพีคเศษไว้ก่อนเลยศึกษาลูกค้าก่อนที่จะไปตอบข้อโต้แย้งยังไงมีสเต็ปในการขายยังไงแรปพอยังไงทำให้อีกคนนึงชอบเรายังไงอารมณ์ใครสเตจดีกว่าใครอารมณ์ดีกว่าใช้คำว่าสภาวะเลยแล้วกันครับดีกว่าคนนั้นวินอะเจรจาต่อรองทุกอย่างเจรจาต่อรองคือการสื่อสารไหมครับขั้นตอนแรกเข้าไปต้องรับพอไหมครับต้องทำให้อีกคนนึงชอบเราก่อนไหมทำใช้การสื่อสารต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสเตตตกเฟลเลยอันนี้นี่เรื่องใหญ่นะเรื่องธุรกิจอะใครสเตตสูงกว่าเจรจาได้แน่นอนฟิล์มก็มีวันที่แบบรู้ว่าตัวเองเจรจาไม่ได้วันนี้ถ้าสเตตดีๆเมื่อกี้คงได้ทำในสิ่งที่แบบต่อรองได้แต่แบบเมื่อกี้ไม่ได้ทำหน่อยไม่ไหวมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นหน่อยแต่แบบรู้ว่าไม่ได้เซตมาอารมณ์สำคัญ
ในเรื่องสุขภาพอารมณ์ส่งผลต่อการหลั่งสารเคมีในสมองของเราเรารู้อยู่แล้วอะไรบ้างอะไรอะไรบ้างแหละใครเป็นหมอในที่นี้มีไหมเราเกิดสภาวะเครียดอะไรสารอะไรไปส่งผลต่ออวัยวะอะไรในร่างกายแล้วสารสื่อประสาทนี้อาบเคลือบทุกอวัยวะเมื่อออกจากสมองแล้วก็ไหลไปทั่วมันไม่ได้ปวดอยู่แค่ที่หัวมันไม่ได้เสียใจอยู่แค่ที่ตรงนี้มันไม่ได้โกรธอยู่แค่ที่แขนมันเป็นทั้งตัวมันเคลือบทั้งตัวเกิดจากอารมณ์ที่ส่งไปสื่อการสื่อสารว่าฉันไม่ดีนู่นนี่อะไรไปเรื่อยเลยแล้วความสัมพันธ์ของตัวเองก็พังความสัมพันธ์กับคนอื่นก็พังเพราะงั้นอารมณ์สำคัญมากในการที่จะใช้แบบก่อนที่จะเข้าไปในทุกๆความสัมพันธ์คุณสอนเด็กๆไว้ก่อนเลยถ้าคุณอยากให้ลูกหลานมีความพิเศษฉลาดทางการสื่อสารและอารมณ์คุณก็เป็นคนธรรมดาไม่ได้ลูกรู้เรื่องที่พิเศษสื่อสารเก่งพ่อแม่ไม่เข้าใจก็ไม่ได้คุณอยากเลี้ยงลูกให้เป็นคนพิเศษพ่อแม่ต้องไม่ธรรมดาบริหารอารมณ์ยังไงเป็นตัวอย่างพ่อแม่หรือคนที่อยู่หน้าห้องหรือว่านักหรือว่าเป็นแบบฟิล์มเทรนนักเรียนฟิล์มเนี่ยถ้าจะไม่ต่างกันฟิล์มว่าเพราะว่านักเรียนจะไม่ได้ทำในสิ่งที่เราสอนนักเรียนดูสิ่งที่เราทำไงนักเรียนไม่ได้ทำสิ่งที่เราสอนเลยแต่นักเรียนทำสิ่งที่เราทำไปเป๊ะเลยอะหลักการคำพูดจะเป็นยังไงก็ตามถ้าเรามีสไตล์การทำที่ต่างจากที่เราพูดเขาทำตามในสิ่งที่เราทำเลยพ่อแม่เหมือนกันครูอาจารย์เหมือนกันอย่าอย่างงู้นงี้นะไม่มีความหมายเลยถ้ายังถ้าเราทำอีกแบบนึงอ่ะเราอาจจะไม่ได้ทำแบบ X หรือตรงข้ามกับสิ่งที่เราพูดแต่เรามีข้อยกเว้นของตัวเองอ่ะแล้วเราบอกให้นักเรียนทำอีกแบบนึงเขาไม่ทำลูกเหมือนกันควบคุมอารมณ์ดีๆสิแล้วก็พ่อแม่ก็แบบประดังประเดตลอดเวลาให้เห็นอารมณ์เสียให้เห็นเขาไม่มีทางทำเขารู้แต่ว่ามันดีไม่แบบต้องควบคุมอารมณ์ควบเก็บกดไว้แล้ววันดีคืนนี้ก็ปั้งทุบโต๊ะใส่พ่อแม่เหมือนกันมีเพราะงั้นการจัดการอารมณ์เป็นสกิลการจัดการอารมณ์คืออะไรบ้างจัดการความคิดและประสบการณ์ของคุณดูซิว่าสิ่งนี้เหมือนคล้ายๆข้อ self awareness เลยเออตกลงเรื่องนี้จริงๆมันจริงหรือไม่จริงที่มันรบกวนเราอยู่เนี่ยคนนั้นดูถูกเราคนนั้นดังนั้นเราอย่างนี้ไงมันจริงหรือไม่จริงหรือเราคิดไปเองหรือมันเกิดจากประสบการณ์อะไรในอดีตเราเอามาผูกตัวเองให้เป็นข้ออ้างของอะไรดูประสบการณ์ข้อ2ดูสิ่งที่คุณกำลังโฟกัสตอนนี้สิ่งที่คุณโฟกัสหรือเป้าหมายหรือโฟกัสกำหนดอารมณ์ถ้าตอนนี้รู้สึกไม่ดีกังวลในความสัมพันธ์คุณโฟกัสอะไรคุณเห็นภาพอะไรมันไปไม่รอดแน่เลยหรือเปล่าหรือคุณบอกว่าฉันจะทำทุกวิถีทางให้มันดีขึ้นฉันรักเขาเขารักฉันแต่มันต้องยังมีอะไรที่ฉันยังไม่รู้แน่ๆโฟกัสในสิ่งที่ต้องการช่วยปรับอารมณ์ได้อย่างเร็วมากต้องการมีครอบครัวที่ดีต้องการมีครอบครัวที่สมบูรณ์เขาบอกโอ้แก้ไขมาทุกวิถีทางทำมาเยอะแล้วฟิวจะบอกว่าก็ทุกอย่างที่ทำมามันยังไม่เวิร์กไงคุณทำมาทุกวิถีทางแล้วที่มันยังไม่เวิร์กไงคุณอาจจะยังไม่ได้ฟังอะไรที่คุณต้องฟังรู้สิ่งที่คุณต้องรู้หรือทำอะไรสิ่งที่คุณควรต้องทำเพื่อที่จะแก้ไขมันแก้ไขได้เพราะงั้นข้อนี้เลยอารมณ์มันกำหนดพฤติกรรมเราแล้วโฟกัสอะไรจัดการประสบการณ์ข้อจำกัดของตัวเองและสุดท้ายในการจัดการอารมณ์คือการปรับร่างกายวิทยาศาสตร์กลับมาที่วิทยาศาสตร์ posture การใช้ชีวิตในความสัมพันธ์ในการเจรจาต่อรองในการดูแลลูกหลานหรือเป็นแบบอย่างเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยภาพมาตรของร่างกายเนี่ยไม่ได้เป็นแค่แต่งตัวให้ดูดีแต่เพื่อรักษาสเตทของคนสอนด้วยนะครับงานวิจัยบอกว่าถ้าคุณยืนเหมือน Wonder Womanซูเปอร์แมนก็ได้เนี่ยยืนแบบเนี้ยแค่คุณยืนขึ้นตอนนี้แล้วก็เอามือเท้าเอวยืดอกขึ้นเหมือนเป็นวันเดอร์วูแมนเป็นซูเปอร์แมนเนี่ย1นาทีคุณจะรู้สึกดีขึ้นมากเลยความภูมิใจในตัวเองมันจะขึ้นเองไม่ต้องคิดอะไรนะคุณณดาอยากลองคุณณดาอยากลองลองสิ okay. ใช่วันเดอร์วูแมนเลยฮะ เพราะงั้นร่างกายสำคัญในการจัดการอารมณ์
อย่าคิดอะไรไม่ออกคุณจะต้องโฟกัสอะไรยืดตัวขึ้นก่อนยืดตัวขึ้นเลยทุกท่านยืดตัวขึ้นเลยหายใจลึกๆใครจะได้ไม่มีใครเอามือเท้าเอวเลยซูเปอร์แมนเลย1นาทีฮะคุณจะไม่มีทางรู้สึกต่ำต้อยอ่ะเปลี่ยนสเตทก่อนเลยอ่ะอันนี้คือสเตทเนี่ยแล้วเดี๋ยวกูจะเอาสเตทนี้ไปทำอะไรกลับมาถามตัวอีกครั้งอ่ะตอนนี้กำลังโฟกัสอะไรนะจะทำอะไรนะกลับมาถามเปลี่ยนสเตทก่อนเพราะไม่งั้นจะรับข้อมูลไม่ได้เลยโอ้เธอดีนะเธอทำอันนี้ได้เธอทำนั้นได้ไม่มีใครหรอกที่แบบห่ออะไรอย่างนี้แล้วบอกว่าฉันเป็นคนมีความสุขหรือเปล่าหรือไม่มีใครหรอกที่แบบเงยหน้าขึ้นอย่างนี้แล้วจะร้องไห้ร้องไห้หงายหน้าไม่เขาก้มอย่างนี้ไม่มีใครร้องไห้หงายหน้าใช่ป่ะเขาถึงเวลาจะร้องเขาเอาตาขึ้นอย่างนี้ก่อนให้มันย้อนกลับเข้าไปไม่มีใครแบบหงายหน้ายิ้มร่างกายคือทั้งหมดนะกล้ามเนื้อใบหน้าทั้งหมดนะที่รักยิ้มเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยคุณดึงเนี่ยบอสตอนแรกมันจะฝืนๆหน่อยจะฝืนๆหน่อยที่คุณยิ้มเนี่ยคุณยิ้มเนี่ยสมองมันจะแบบเฮ้ยตอนนี้มีเรื่องดีอะไรวะตอนนี้มีเรื่องดีอะไรเหรอไงเพราะเขาจะหาหลักฐานมาตลอดหรือว่าเรากำลังเลือกอะไรเรากำลังทำอะไรแล้วสิ่งนั้นมันถูกสิ่งที่คุณโฟกัสสิ่งที่ผมบอกโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องการแล้วมันจะหาหลักฐานว่าเอออันนี้ได้นี้ได้นี้ก็ได้นี้ก็ได้นี่ก็โอกาสเนี่ยนี่ก็ใช่ความสัมพันธ์นี้มันดีเออจริงว่ะมันดีเนี่ยมันยังมีวิธีการนี้อยู่มันยังมีวิธีการที่ฉันจะแก้ไขมันได้อยู่นะความเป็นไปได้คุณจะมองเห็นความเป็นไปได้เพราะคุณโฟกัสว่ามันจะเวิร์กไงไม่ใช่โฟกัสว่ามันจะปังคุณโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนร่างกายเลยเปิดมุมมองในการแบบพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ดูสิถ้าคุณทำไมฟิล์มถึงทำเรื่องความสัมพันธ์อะเพราะมันลงมาที่เรื่องการสื่อสารและอารมณ์และขึ้นไปที่สุขภาพและความสำเร็จเลยอยู่ตรงกลางคนไปโฟกัสความสำเร็จการเงินมันทุกปัญหาเกิดจากปัญหาความสัมพันธ์ยังไม่เคยมีเคสไหนเลยที่ไม่ใช่ที่เจอมาทั้งหมดไม่มีเอาเงินไปทิ้งในพอร์ต5นาที2 3แสนยังเกิดจากความสัมพันธ์เลยคิดว่าเป็นเรื่องเงินอารมณ์อะซึมเศร้าอะไรเกิดจากความสัมพันธ์ทั้งนั้นทุกอย่างเกิดจากความสัมพันธ์หมดถ้าคุณแก้ถูกจุดใช่ครับความการเงินดีความรักเสถียรเราให้ได้ไงในคอร์สนี้นี่เนี่ยชั่วโมง45นาทีเนี่ยโว้โอ้ใช่ไหม ต้องมาแก่ของตัวเองเอาคลิปไปตัด ทำคลิป ได้เลยเนี่ย ใช่คือมันเหมือนมันพูดไว้แววหมดเลยอ่ะว่าทุกปัญหาเกิดจากปัญหาความสัมพันธ์ทุกอย่างเกิดจากปัญหาความสัมพันธ์อย่างเงี้ยคุณอารมณ์สุขภาพเกิดจากปัญหาความสัมพันธ์คุณไปโฟกัสการเงินความการเงินดีความรักเสถียรเพราะคุณให้ได้มากขึ้นให้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้สบายใจไงดูแลคนที่ตัวเองรักได้ไงรู้สึกสบายใจถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามตัวตนคุณค่าเราไม่อยากจะเลิกกันด้วยเรื่องเงินหรอกใช่ป่ะมันเป็นเรื่องที่ฟิล์มถึงเอองั้นพัฒนาความสัมพันธ์แล้วเงินดีสุขภาพดีอารมณ์ดีการสื่อสารดีเพราะเรารู้ความสำคัญของอันเนี้ยนะคะนะคะเพราะงั้นเวลาที่เราเนี่ยเปิดมุมมองพัฒนาตัวเองใครนะครับที่สนใจเรื่องนี้แล้วก็รู้ว่าเรื่องนี้ตรงไหนที่คุณจดไว้ในวันนี้เป็นคีย์ของคุณอะและอยากจะขยายทักมาคุยกันฟิล์มให้เวลาชุด your life ทัก inbox ก็ได้หรือ line @@ฟิล์มเลย @ อย่าลืมใส่@ด้วย PHEAM ตามหาฟิล์มในกลุ่มก็ได้ตามหาฟิล์มที่ไหนก็ได้ตามหาฟิล์มที่คุณณดาจันหน่องก็ได้ครับตามหาฟิล์มได้ทุกที่นะคะเรารู้แล้วว่าเราอยู่ที่ไหนวันนี้เราอยู่กันนานมากห้องแชทซูมบอกว่าครูณดาขอคลิปนี้มาดูซ้ำด้วยครับอัดไว้ไหมครับเดี๋ยวจะทำคลิป YouTube นะคะให้ฟังย้อนหลังค่ะยินดีมากครับขอบคุณฮะใน Facebook มี Facebook ของเพจ WLDC เลยสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร
ค่ะหรือว่าต้องการคลิปก็เป็น YouTube เดี๋ยวก็ทางสถาบันก็อัพใช่ไหมครับคุณณดาเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวทำวันนี้ขอบคุณครับยินดีมากๆฟิล์มคิดว่าเดี๋ยวฟิล์มอาจจะต้องเนี่ยเอาพวกนี้มาเป็นคีย์หลายๆอย่างแล้วกลายเป็นคอนเทนต์สั้นๆที่จะออกสู่แบบไวรัลได้ฟิล์มก็เตรียมมาแล้วก็ตอนแรกคิดเตรียมยังไงให้มันได้ชั่วโมง40นาทีนี่แหละมันยาวแถมว่ามันเวลาสอนทีสอนชั่วโมงเดียวแต่ก็เคยสอนถึง3ชั่วโมงใน1เนื้อหาแต่มันจะรวม Q&A เปิดไมค์คุยตอบคำถามเวิร์กช็อปนี่ไม่เวิร์กช็อปเลยนะฮะฝอยไปเรื่อยๆดีมากวันนี้ฝอยไปเรื่อยๆขอบคุณที่เปิดคอร์สไม่คอร์สนะคะไม่คอร์สน่าจะเป็นคอร์สได้เลยแล้วจริงๆที่1คอร์สในการพัฒนารวมไม่ใช่แค่ว่าเรื่องความรักอย่างเดียวแล้วนะโค้ชฟิล์มนี่การใช้ชีวิตการเป็นคนที่บุคคลที่มีคุณค่าการดึงศักยภาพตนเองออกมาโอ้โหสุดยอดเลยคลิปจะรีบทำทันทีเลยแต่ต้องปรึกษาโพสต์ฟิล์มในระหว่างที่คลิปตัดต่อนี้อาจจะต้องขอมีภาพนิ่งในเกี่ยวกับข้อมูลนะคะเป็นภาพโปรยหัวข้อไว้ประกอบด้วยโอ้ขอบคุณมากต่อได้เลยนะคะยังมีเดี๋ยวฟิล์มแรปอัพว่าวันนี้คืออะไรบ้างสิ่งแรกที่ต้องรู้ก่อนจะรักใน Love Theory 1ใน Love Theory ได้1ชั่วโมงกว่าอย่างนี้ดีใจมากเดี๋ยวในแชทบ็อกซ์ฟิล์มตอบให้นะคะสักครู่นะคะฟิล์มให้ข้อมูลสิ่งแรกที่ต้องรู้ก่อนจะรักวันนี้ในความรักออกแบบได้1เลยความสัมพันธ์ที่ดีคืออะไรเริ่มจากการที่คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวคุณเองฟิล์มบอกเลยว่ามันเริ่มที่ตัวคุณเองมันไม่ใช่แค่คำนี้แต่ความสัมพันธ์ใช้คนคนเดียวค่ะนี่คือคีย์ที่คุณเทคกลับไปมันเป็นเรื่องของคนสองคนฉันเปลี่ยนแล้วเขาไม่เปลี่ยนล่ะเขาเปลี่ยนมาเป็นขนาดนี้ก็เพราะคุณเหมือนกันเพราะงั้นเริ่มที่คนเดียว ไส้ในข้อแรกเลยความลับข้อที่1 self awareness รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรรู้ว่าตัวเองเป็นใครรู้ว่าตัวเองอยากมีความสัมพันธ์แบบไหนแล้วรู้ว่าตัวเองจริงๆจะได้ในสิ่งที่ตัวเองเป็นไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองต้องการคนที่บ้านเป็นอยู่แบบนี้ก็ตอบสนองความต้องการลึกๆมันไม่มีทางเกิดอะไรขึ้นกับคุณได้ถ้าลึกๆแล้วคุณไม่ได้อนุญาตไม่มีใครทำร้ายเราได้โดยตรงเขาทำร้ายเราผ่านตัวเราเองที่เรายอมทั้งนั้นข้อที่2การมีส่วนร่วมกัน mutuality ความสำคัญของคุณของคนที่คุณเลือกมาแล้วหรือมีความสัมพันธ์กันมีความสำคัญกับคุณตอนนี้เนี่ยให้มันสำคัญพอๆกับของคุณฟิล์มใช้คำนี้เพราะของคุณต้องสำคัญกว่าในความรักของคุณรักตัวเองของคุณมากกว่านิดนึงวินวินแล้วเรามากกว่านิดนึงแต่การที่อีกคนนึงก็สำคัญถ้าคุณตอนนี้โฟกัสความสำคัญกับแม่คุณต้องยืดหยุ่นมากขึ้นเห็นความสำคัญของท่านและทำในสิ่งที่จะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเพราะถ้ามันดีขึ้นมันดีทั้งเส้นอย่างที่พูดไปแล้วข้อสุดท้ายการจัดการอารมณ์ emotional regulationสิ่งนี้กำหนดการสื่อสารตลอดเส้นทางลงไปถึงสุขภาพร่างกายการสื่อสารองค์รวมความสำเร็จทั้งหมดทำยังไงก็พูดไว้แล้วว่าทำยังไงเนาะที่จะให้ทำเรื่องนี้สำเร็จนะครับก็สิ่งที่จะ wrap up สิ่งแรกที่ต้องรู้ก่อนจะรักทั้งหมดนี้สอนเด็กเยาวชนได้ฟิล์มว่าภาษาที่ใช้ยังไม่ได้ไปเรื่องไหนไกลมากนะครับยังไม่ได้ไปเรื่องไหนไกลมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ beginner เริ่มได้คนที่อยู่รักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกู้คืนความสัมพันธ์ฟิล์มเชี่ยวชาญมากเรื่องการกู้คืนความสัมพันธ์ที่กำลังจะจบลงหรือครั้งที่แล้วมันพังไปครั้งหน้าทำยังไง move on กู้หัวใจตัวเองกอบขึ้นมาประกอบเป็นคนที่มี high standard แล้วไปข้างหน้าตรงนี้ให้ไว้และครั้งหน้าหัวข้ออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ ขอตอบคำถามใน inbox ฟิล์มเห็นแล้ววงล้อ6เรื่องมีอะไรบ้างอันนี้เป็น course signature นะถ้าคุณสนใจทักมาได้6ด้านการมีเป้าหมายการจัดการอารมณ์อยู่กับปัจจุบันเห็นอกเห็นใจการให้อภัยและเรื่องเซ็กส์นะคะคำพูดที่มันฟิล์มบอกแล้วว่า simple but not easy อ่ะ เพราะมันจะชังอัพมากๆเมื่อกี้คือใหญ่ๆมากๆตั้งเป้าหมายในความสัมพันธ์ตั้งยังไงก่อนนะครับอารมณ์จริงๆแล้วยังไงการจัดการอารมณ์ทั้งหมดเห็นอกเห็นใจเมื่อกี้แตะนิดหน่อยใน maturity จริงๆแล้วลึกกว่านั้นคืออะไรอยู่กับปัจจุบันสำคัญยังไงอยู่กับปัจจุบันสำคัญยังไงแล้วอยู่ยังไงไม่ได้ให้ลืมไปไม่ได้ให้มันลืมใครไม่ได้หรอกครับสำคัญยังไง
การให้อภัยอย่างแท้จริงเป็นยังไงที่ไม่ใช่คำสวยๆแล้วปลดล็อกตัวเองมีคนมาเรียนคอร์สนี้จากคนที่เป็นซึมเศร้าซึมเศร้านั่งอยู่ที่โต๊ะทำงาน8ชั่วโมงเช้าจดเย็นไม่กระดิกเลยอ่ะคุณนดา mm-hmm. อันนี้เขาบอกให้แบบเล่าได้ยินดีจะเล่าให้เล่าได้ไม่เข้าห้องน้ำไม่กินข้าวด้วยนั่งมืดอยู่อย่างนั้นอ่ะ8ชั่วโมง okay. แทบแย่แล้วเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงเกลียดชังและเพ่งโทษแฟนเก่าทุกคนสามารถที่จะกระถางต้นไม้ทุ่มใส่หน้ารถตัวเองได้นะ mm-hmm. ฟังข้อให้อภัยนี้แล้วพลิกเลยไม่ได้โคชชิ่งส่วนตัวด้วยนะครับเรียนคอร์สเนี้ยพลิกเลยจากการอยู่ๆก็เขาได้คีย์อะไรของเขาขึ้นมาคำหนึ่งเท็กซ์ไปหาแฟนเก่าทุกคนและขอการให้อภัยจากคนอื่นไม่เคยทำตลอดชีวิตไม่ใช่เป็นคนนี้ฟิล์มไม่ได้บอกให้ทำด้วยอ่ะแต่เขาบอกเขาปลดตัวเองออกมาได้แล้วก็กลับมาทุกวันนี้เป็น NLP trainer แล้วด้วยครับฟิล์มดันจนเป็นบุ๊ดเดียวกันเลยนักเรียนคนนี้นะครับแล้วข้อสุดท้ายเรื่องบนเตียง Sex is a spiritual activity คืออะไรนะครับมันคือการแลกพลังงานยังไงมันเติมเต็มกันยังไงบอกแล้วไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดแต่ขาดไม่ได้เพราะ 90% ดีหมดแล้วบอกว่าเรื่องนี้เป็น 10% 10% นี้มีปัญหานี่คือสาเหตุของการนอกใจมีนอกบ้านมีหลายๆคนไม่ได้คิดคือไม่ได้นอกใจด้วยนอกกายเพราะในบ้านเติมเรื่องนี้ไม่ได้แต่ถ้าเติมได้ล่ะถ้าในขั้นตอนทั้งหมดที่ฟิล์มให้มาในวันนี้ลองเอายัดเข้าเรื่องนี้ด้วยล่ะแกะกลยุทธ์ได้รู้ว่าความต้องการของคนคืออะไรประสาทสัมผัสยังไงตอบโจทย์ยังไงเติมเต็มกันได้ล่ะในวงล้อด้านนี้ทำให้ทุกคนไปข้างหน้าใครสนใจเรียนคอร์สนี้เต็มๆติดต่อได้ที่อินบ็อกซ์ครับฟิล์มว่าจะเปิดรอบสดอีกครั้งตอนนี้ไม่เป็นคอร์สออนไลน์แต่ตอนนั้นสอนไว้ก่อนเรียนเทรนเนอร์ตอนนี้เรียนแล้วเครื่องมือคำพูดภาษาเฉียบขาดเฉียบคมตัวอย่างฟิล์มเปิดจะเปิดอีกครั้งอยู่ทักเข้ามาไว้ก่อนได้นะครับมีจำนวนแล้วฟิล์มจะเปิดสดเพื่อที่จะสอนทุกคนสดๆคอร์สนั้นเนี่ย6หรือ7คลิปอะครับเรียน6 7วันวันละชั่วโมงกว่าแบบเนี้ยละเอียดตื่นแล้วเป็นคอร์สที่มีรีวิวว่าเรียนคอร์สนี้แล้วไม่ต้องเรียนคอร์สความสัมพันธ์ที่ไหนอีกเลยอาจจะดูอีโก้อาจจะดูนี่ถ้าเกิดว่าถนน2เส้นแล้วมีเส้นหนึ่งที่สั้นกว่าคุณคงเลือกเส้นที่สั้นกว่าฟิล์มรวมมาให้แล้วที่คุณไปดีดใช้ได้ไม่ต้องบิดไม่ต้องดัดตัวเองแล้วฟิล์มเน้นมากๆเรื่องการรักตัวเองความเป็นตัวของตัวเองเพราะงั้นคุณจะไม่ได้ไปทำอะไรเอาใจเสแสร้งหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือใดๆเลยมาตรฐานคุณจะสูงลิฟลิ่วเลยพอเรียนคอร์สนี้จบเนี่ยจากเป็นคนง่ายๆเลยกลายเป็นคนเรื่องมากเลยเอาพูดอย่างนี้แล้วกันแต่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณคู่ควรแล้วก็กลายเป็นคนรักใหม่ในร่างเดิมของคนที่บ้านได้เป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่ดีไม่ใช่ที่พ่อแม่คาดหวังแต่ดีที่สุดในเวอร์ชั่นที่คุณเป็นใช้ได้ในทุกๆความสัมพันธ์ครับติดต่อมาได้ครับผม